สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Awaken ค่ะนะคะวันนี้ก็ซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจนะคะก็17 18 19นะที่เราจะเจอกันในช่วงเวลาของตรุษจีนนั่นเองวันนี้เป็นวันจ่ายที่มีวันไหว้แล้วก็วันมะรืนก็เป็นวันเที่ยวนะก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นภาคของพี่น้องประชาชนที่จะมีโอกาสได้มีความสุขในวันตรุษจีนนะคะคือเป็นปีใหม่จีนวันที่1มกราคมเป็นปีใหม่ฝรั่งแล้วก็มาเป็นวันปีใหม่จีนเดือนเมษายนก็เป็นปีใหม่ไทยนั่นแหละคนไทยเที่ยวปีใหม่ทุกภาคทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไหนเนี่ยปีใหม่ตรุษจีนปีใหม่ของแบบคริสต์นะคะแล้วก็ปีใหม่ไทยคือสนุกสนานในหมู่คนไทยนี่ก็คือพยายามจะทำให้ทุกๆวันมีรอยยิ้มไงนะคะของคนไทยวันนี้วันตรุษจีนก็เขาบอกผลไม้ไหว้เจ้านะราคาแพงขึ้นนะปีนี้ค่ะราคาแพงขึ้นแต่ว่าราคาทองก็ลดลงทีนี้ก็ต้องมาดูติดตามดูช่วงประมาณช่วงเช้าของวันนี้นะคะว่าจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นรับปีใหม่กันหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองสถานการณ์ณวันนี้ต้องบอกกันก่อนว่ามีสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยถูกนายวันชัยศรสิริกระทุ้งเรื่องของการจะให้ไปเจรจากับพันตำรวจโททักษิณล่าสุดก็มีแหล่งข่าวใกล้ชิดของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าขั้นตอนเจรจาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะคะแต่ว่าแหมแต่ว่าท่าทีทางด้านของพลเอกประยุทธ์เป็นไงแรงแล้วก็ย้อนสอนคุยไหมบอกคุยไหมเขาเป็นใครทำไมผมต้องไปคุยโอ้โหดิฉันยังบอกว่าเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์บอกว่าให้ไปถามประชาชนให้ประชาชนเป็นคนตอบว่าควรจะไปทำยังไงดิฉันก็เลยบอกว่าอุ้ยถ้าท่านพูดอย่างนั้นก็พูดยากเพราะว่าท่านเองอ่ะก็ลืมถามประชาชนว่าท่านมาตรงเนี้ยมีคนอยากจะให้มาหรือเปล่าคือดิฉันไม่ได้พูดหมายความว่าย้อนท่านนะคะแต่หมายความว่าถ้าเกิดย้อนกันแบบนี้มันก็ย้อนกันไม่จบไม่สิ้นจริงๆแล้วถ้าเราจะมาพูดถึงการโต้ตอบกันไปมาในลักษณะของการเมืองหรือสถานการณ์ณวันนี้จริงๆใช้ความอารมณ์อร่วยดีกว่าไม่อยากไปพูดว่าท่านพลเอกประยุทธ์นั้นท่านพูดจารุนแรงใช่เหมือนจะพูดยังไงเหมือนกับว่าอ๋อที่มานี่ก็ไม่ได้ถามประชาชนนะที่เข้ามาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ไม่ต้องถามประชาชนอย่างนั้นหรอนะคะคนก็เลยถามเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะสถานการณ์วันนี้มันก็คงจะบีบรัดให้เราอาจจะรู้สึกมีอารมณ์กันไปบ้างนะคะแต่ที่แน่พอเวลาบีบกั้นไว้ไม่ให้เราได้แสดงออกเนี่ยมันก็เหมือนกับก๊าซเวลาปิดปากทางปลายทางมันก็จะปะทุตรงกลางระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆวันนี้เขาบอกว่าก็เป็นท่วงทำนองที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงในหลายประเด็นเหมือนกันนะคะมีทางด้านของ อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมค่ะเป็นท่านผู้อาวุโสเลยนะท่านวิเชษฐ์พันธุ์วิชาตุลพิเชษฐ์พันธุ์วิชาตุลก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าวันนี้เนี่ยแหมแย่ๆกันมาในเรื่องเสียงนะในเรื่องของคดีค่ะนะทั้งคดีถอดถอนทั้งคดีสลายชุมนุม51นะสุ่มเสี่ยงในการที่ทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันอีกแทนที่จะเป็นการปรองดองเหมือนกับเจตนารมณ์เดิมที่พูดกันไว้ว่าวันนี้มันต้องเข้าสู่การปรองดองแต่มันกลายเป็นการดองจริงๆนะคะว่าประเทศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันดีกว่าและเดี๋ยวทั้งหมดในข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะไปดูกันนะคะหลังจากที่เรียกว่ามีซุ่มมีเสียงกันนะคะตอนที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นพบกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะคะก็ให้คำมั่นสัญญาที่เขาบอกว่ามันเป็นสัญญาประชาคมโลกไปแล้วนะเพราะไปพูดในแผ่นดินนอกประเทศเลยนะเพราะครั้งนั้นก็บอกว่าสื่อต่างประเทศนี้เยอะมากแล้วก็นำวักทองที่ท่านพูดเลยว่าเลือกตั้งประเทศไทยเกิดขึ้นแน่นอนไม่ปลายปี58ก็ปลายปี59ค่ะหนังสือพิมพ์สื่อเรียกว่าทั้งในและทั้งไทยและเทศเลยตีข่าวกันหมดเลยแล้วก็ถือเป็นสัญญาเลยทีนี้มันก็มีการให้ความเห็นว่าเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต้นปี59เนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะคะก็มีความเห็นจากหลายคนเลยนะคะสำหรับการจัดการเลือกตั้งในปี59ถ้าหากว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญสามารถร่างรัฐธรรมนูญได้ตามกรอบที่กำหนดไว้นะคะซึ่งทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยล่าสุดก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าน่าจะเป็นประมาณสักเดือนมกราคมปี59ค่ะเว้นแต่ว่าถ้าหากว่ามีการทำประชามติก็อาจจะเลื่อนออกไปอีก3เดือนส่วนจะเป็นการทำรถแมปที่คสช.วางไว้หรือเปล่าเนี่ยมันก็มีความเห็นจากหลายคนเหมือนกันนะคะไปดูที่
ทางด้านของคนนี้เลยเขาบอกเป็นมือขวาของมังกรการเมืองบิ๊กเติ้งนะคะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะค่ะนะคะเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็บอกว่าได้แต่ตั้งความหวังนะว่าจะเห็นการเดินหน้าของประเทศไทยให้เป็นไปตามรถแมพที่พลเอกประยุทธ์วางไว้เพราะในสายตาของอารยประเทศเนี่ยเขาตั้งข้อรังเกียจประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้เกิดอุปสรรคทางเศรษฐกิจทางการเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นการเร่งให้มีการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหากไม่มีอุบัติเหตุใดๆแทรกซ้อนซะก่อนก็น่าจะเป็นได้นะปี59ตามที่วางไว้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออยากเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเตรียมไปสู่การเลือกตั้งว่าเขาจะมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐธรรมนูญที่ได้ออกมานั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญของคนเพียงไม่กี่คนนะคะไม่ใช่ของคนทั้งประเทศแล้วก็มามีปัญหากันภายหลังอีกซึ่งสิ่งที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็คือเมื่อยกร่างเสร็จแล้วกลับไปถามประชาชนซะก่อนใช้เวลาอีกไม่นานในการทำประชามติอย่างเช่นรัฐธรรมนูญปี50ที่ผ่านมาแบบถูลูกถูกกังนะขอใช้คำนี้เลยคุณสมศักดิ์บอกโดยการขอร้องกันบอกว่ารับไปก่อนให้ผ่านไปก่อนจำได้ใช่ไหมแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปแก้กันทีหลังแล้วเป็นไงถึงเวลาก็แก้ไม่ได้นี่ถือเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดยิ่งกว่าดังนั้นไหนๆเสียเวลาแล้วก็ควรจะเสียเวลาอีกนิดนึงแล้วถามประชาชนให้เรียบร้อยไปก่อนเลยจะได้ไม่เป็นปัญหาที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่กว่าปี49แล้วก็ขอให้รัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยเป็นบทเรียนเพื่อให้ประเทศเนี่ยก้าวไปบนความสมานฉันท์ของผู้คนแล้วก็จะได้ปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ความเห็นของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคนนี้เนี่ยขยับเมื่อไหร่นี่ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กสำหรับสื่อเหมือนกันแล้วก็พูดเวลาท่านพูดไปเนี่ยคือท่านเป็นคนที่เขาบอกว่าเป็นนี่ก็คือนักการเมืองระดับหัวเชื้อนะคืออยู่ท่านบรรหารมานานคือนะอยู่นานไม่นานไม่เป็นไรค่ะดิฉันสำคัญอยู่ที่ว่าเขาสร้างผลผลิตก็คือลูกชายเนี่ยออกมามีคุณภาพโดยเฉพาะการแถลงการเรื่องของประเด็นการแก้ไขที่มาของสวแล้วก็รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยลูกชายของท่านสมศักดิ์เนี่ยพูดได้ดีและดิฉันชอบเลยคือไม่ใช่ชอบเพราะว่าหน้าตานะชอบเพราะการพูดคำจาที่มีเหตุมีผลคิดนะคะมีเหตุมีผลแล้วก็อ้างหลักกฎหมายได้ชัดเจนถึงเรื่องของว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นสามารถทำได้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีปัญหาคือบรรดาส.ส.กับส.ว.ที่แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องมาถูกถอนกันซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในปีนี้แหละใช่ไม่น่าเชื่อว่าเหตุและผลสำหรับผู้ที่เรียนกฎหมายเองเนี่ยเขาก็บอกว่าหลักเหตุและผลที่มีการอธิบายเนี่ยมันถูกทุกประการคือสามารถแก้ไขบางมาตราได้ตามมาตรา291ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายเข้าสู่กระบวนการถอนได้อย่างไร นี่คือผลผลิตที่ท่านสร้างไว้แล้วก็มีคุณภาพจริงต้องรอดูเหมือนกันถือว่าเป็นยังบลัดนะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะในเส้นทางการเมืองที่เราต้องดูบทบาทกันต่อไปไปดูความเห็นทางด้านของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกันบ้างนะคะนายพัฒนะเรือนใจดีค่ะก็บอกว่าถ้าดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาพูดหลายๆครั้งเนี่ยว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในต้นปี2559นั้นก็คือสัญญาณยืนยันว่าจะเป็นไปตามรถแมพที่คสช.วางไว้จริงแต่ว่าข้อห่วงกังวลตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีการเปิดช่องให้คสช.เนี่ยสามารถอยู่ในอำนาจต่อไปได้ก็ต่อเมื่อกรรมาธิการยกร่างไม่อาจร่างรัฐธรรมนูญเสร็จตามกำหนด120วันหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยมีมติไม่เห็นชอบตามที่กรรมาธิการยกร่างเสนอแล้วก็ให้ยุบสปช.และกรรมาธิการยกร่างทิ้งแล้วตั้งชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนซึ่งคงไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามและยังมีปัจจัยอื่นที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยต้องเลื่อนออกไปก็คือการร่างกฎหมายลูกไม่ว่าจะเป็นของคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่สร้างขึ้นมาใหม่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่มีการปรับเปลี่ยนอำนาจตลอดจนที่มาของส.ส.ที่คาดว่าจะนำรูปแบบการเลือกตั้งแบบเยอรมันมาใช้หรือที่มาของส.ว.ที่น่าจะเพิ่มจำนวนและมาจากการสรรหาทั้งหมดนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าส่วนแนวทางในการที่จะทำให้การดำเนินการในส่วนนี้รวดเร็วขึ้นมันก็คือการร่างกฎหมายลูกควบคู่ไปกับการร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราได้เลยอันนี้เป็นข้อแนะนำเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในหลายส่วนแต่ว่าหลายส่วนเช่นกันที่คงเดิมไว้อย่างเช่นพวกพ.ร.บ.ว่าด้วยกกต.ก็ไปปรับเอาอำนาจจากการเลือกตั้งออกไปแล้วแก้ในส่วนของการวินิจฉัยการทุจริตเลือกตั้งที่มอบให้ศาลอุทธรณ์ดูแลแทนหรือว่าจะเป็นพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองอันนี้น่าจะคงเดิม
ตัดข้อห้ามที่นำไปสู่การยุบพรรคออกไปตามที่มีข้อเสนอก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ริดรอนสิทธิของพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ทันต่อกำหนดการเลือกตั้งที่วางไว้ได้เลยส่วนการทำประชามติท่านบอกไม่จำเป็นนะคิดไม่เหมือนกันอาจารย์ดิฉันค่ะอาจารย์ดิฉันบอกไม่จำเป็นจริงเลยเรียนปริญญาโทสอนเลยใช่ไหมอาจารย์พัฒนาเนี่ยสอนเรื่องของรัฐธรรมนูญชั้นสูงด้วยนะฮะและอาจารย์พัฒนาเนี่ยเวลาสอนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50ได้อย่างละเอียดทั้งนั้นวันนี้พอมาพูดกันก็กลายเป็นนะอีกแบบนึงอีกแบบนึงเลยนะเขาบอกไม่จำเป็นนะเพราะว่าท่านมองว่ารัฐธรรมนูญเป็นเพียงกฎหมายทางเทคนิครายละเอียดสำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ที่กฎหมายลูกเพราะว่าหากมีการทำประชามติก็ต้องใช้อำนาจตามมาตรา44แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวตามที่ปรึกษากฎหมายคสช.ระบุไว้ซึ่งก็จะนำไปสู่การสุ่มเสี่ยงที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปคือนานกว่าที่กำหนดไว้เพราะว่าอาจจะมีกำหนดเงื่อนไขใหม่สำหรับการลงประชามติอีกก็ได้นั่นเองใช่ถูกต้องคือนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าต้องไปทำประชามติก็ต้องขยายเวลากว่าจะไปทำประชามติเสร็จกว่าจะรัฐธรรมนูญจะผ่านกว่าจะมาเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้ไม่แน่ใจว่าปี59เนี่ยจะเลือกตั้งได้หรือเปล่าเขาบอกแบบนั้นคือหมายความว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยเขาก็กำหนดไว้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำประชามติก็ได้เขาไม่ได้กำหนดไว้ว่าการรับร่างต้องทำประชามติหรือไม่แต่ว่ารับหรือไม่รับประชามติก็คงเป็นส่วนที่ต้องมาดูว่าชุดเนี่ยเขาจะว่ายังไงนะอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูเหมือนกันนะคะจริงๆมีความเห็นของอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าทางคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มองว่าจะมีสัญญาณอะไรที่บอกว่าจะเป็นไปตามโรดแมปที่คสช.วางเอาไว้นะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมีคำที่นายกออกมาบอกเป็นการยืนยันเท่านั้นเองแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยในส่วนการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ตามกำหนดหรือไม่นั้นยังมีการเดินหน้าไปณตอนนี้รัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกมันเป็นปัจจัยสำคัญว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปี59หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึงการยอมรับของประชาชนในภาพรวมด้วยทุกอย่างจึงจะราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามกำหนดนั่นก็คือถ้าแปลความหมายก็คือควรมีการถามประชาชนไงทำประชามติก่อนประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดทำเนี่ยมันนานนะคะกว่าคุณจะได้มีโอกาสได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งประชาชนเองก็บอกว่าคือมันประชามติยังไงฉันก็ไม่มีโอกาสได้แสดงความรู้สึกจริงๆอ่ะจะเอามาใช้ก็เอามาเถอะเชื่อไหมเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่ามีการทำประชามติกันก็บอกว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังเราก็รับกันตลอดพอรับเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายก็แก้ไม่ได้พอถึงวันนี้พอบอกว่าจะให้ทำประชามติทำไปก็เท่านั้นนะคะทำไปยังไงก็ผ่านแล้วทำไมถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าทำไปยังไงก็ผ่านแต่เวลาละคุณเวลาที่เราจะมีโอกาสได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะไปปี59หรือเปล่าจะไปปี59ได้ทันเลือกตั้งต้นปีหรือเปล่าแน่สำคัญนี่คือระยะเวลาที่เรามานั่งดูกันว่าไหนๆก็ไหนๆรับแล้วแก้ทีหลังไม่ได้ก็ไม่ต้องรับไปเลยละกันประมาณนั้นคือไม่ต้องมานั่งรอว่ารับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังให้เสียอารมณ์พอถึงเวลาก็นี่ไงไอ้คนที่เขามาแก้เตรียมจะถูกถอดถอนกันอยู่เนี่ยใช่ไหมถูกนั่นแหละก็จะมีเกิดปัญหาขึ้นอีกนี่ไปดูประเด็นที่ดิฉันพูดไปเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมคุณกสิทธิ์พิรมค่ะในการที่ออกมาให้ความเห็นบอกว่ายุบไปกองบัญชาการสูงสุดกับกองกำลังฝ่ายหน้านะพอดูว่าไม่จำเป็นเลยไม่มีบทบาทอะไรเลยเพราะทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วย3กองทัพค่ะแล้วก็โดยเฉพาะกองทัพสำคัญหลักๆเลยที่มีผลต่อความเป็นไปและดูเหมือนจะเป็นกลไกเรียกกลไกที่มันเป็นอะไรเรียกกลไกแฝงเหรอนอกระบบนะอยู่ตลอดเวลาก็คือกองทัพบกนี่เองนะอย่างที่เขาบอกว่าแหมใครมาเป็นผบ.ทบ.นี่คืออ่านกันตรงนี้แหละนะคะว่าขั้วอำนาจเนี่ยน่าจะเป็นกันอยู่ฝั่งไหนนั่นเองนี้ไปดูประเด็นนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะก็มีสื่อไปถามเหมือนกันบอกว่าคุณกสิทธิ์เนี่ยเขาเสนอแบบนี้มาพลเอกประวิตรว่ายังไงพลเอกประวิตรก็บอกว่ากรณีที่นายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเสนอให้ปฏิรูปกองทัพเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้ยุบกองบัญชาการกองทัพไทยไปเลยเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่ากองทัพเนี่ยเขามีการปฏิรูปมาโดยตลอดนะคุณกสิทธิ์แล้วก็ยังทงทำอยู่ทุกวันนี้คุณกสิทธิ์เนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำอยู่หรือเปล่าถึงได้ออกมาพูดแบบนี้อย่าไปพูดแบบนี้เพราะว่าวันนี้กองทัพเนี่ยเขาทำอยู่แล้วมีแผนงานในการปฏิรูปอยู่ตลอดเวลานายกสิทธิ์เนี่ยสามารถคิดได้แต่ว่าคิดแล้วก็เป็นเสนอที่สปช.อย่ามาคิดอะไรแล้วพลงๆๆออกมาอยากคิดอะไรเนี่ยคิดได้ผมไม่ว่าเลยก
กองทัพวันนี้มีแผนงานที่จะทำเหมือนกันแล้วก็จะนำเข้าสู่สภาปฏิรูปเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณกสิทธิ์คิดยังไงเชิญเลยไม่ว่าอะไรสื่อเองก็เสนอได้เช่นกันนะจะเสนออะไรก็ไปเสนอสปช.ไปเลยมีเวทีให้อยู่แล้วนะตามสบายพลเอกประวิตรบอกนั้นนี่พอถามถึงเรื่องบอกว่าวันนี้เนี่ยแหมทุกฝ่ายรู้สึกเหมือนจะออกมากดดันรัฐบาลแล้วก็คสช.พลเอกประวิตรบอกว่าไม่เคยรู้สึกกดดันแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามีการกดดันตนหรือกดดันคสช.เราอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยแสดงความคิดเห็นในสปช.ไม่ใช่ว่าแสดงความคิดเห็นอะไรแล้วเรียกมาคุยเพียงแต่ว่าเราดูว่าอะไรที่มันเกินเลยไปจนเกิดความไม่ปรองดองก็จะเรียกถ้าเป็นความคิดก็เสนอไปส่วนกรณีที่กลุ่มพลเมืองโต้กลับออกมาเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าหอศิลป์นั้นก็อยากจะทำความเข้าใจนะให้ไปคุยกับสปช.เพราะว่ามีหลายเวทีไปพูดจากันไม่พอใจเรื่องอะไรก็คุยกันเปิดใจคุยกันแต่การไปเคลื่อนไหวนอกเวทีถามว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าในเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าหากว่าทางความมั่นคงเนี่ยทำอะไรตอนนี้ถือว่าไม่ผิดเพราะมันเป็นกฎหมายที่กำลังควบคุมสถานการณ์ให้มันอยู่ไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความสงบเพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่าเรากำลังไล่ล่าใครรังแกใครเนี่ยพลเอกประวิตรเขาบอกไม่หาว่าเลยค่ะเพราะทำอะไรก็เหมือนที่บอกแหละค่ะคือคุณกสิทธิ์พิรมก็พูดไม่ถูกที่จะไปยกไปยุบปฏิรูปกองทัพนะจริงๆแล้วกองทัพก็นี่แหละเป็นมุมมองแบบท่านประวิตรนี่แหละใช่ใช่นะคะ อ่ะเรื่องนี้ดูกันต่อแล้วกันนะคะว่ามันจะมีอะไรมากดดันกันต่อนะหลังจากนี้เพราะว่าในส่วนของกลุ่มทั้งกลุ่มสภาหน้าโดมทั้งกลุ่มของมช.ก็บอกว่าเขาก็ยังเคลื่อนไหวตามสิทธิ์ที่เขาเห็นว่ามันควรจะทำในตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาเองเขามีแถลงการออกมาเนี่ยประเด็นหลักๆที่เราเห็นพ้องกันเนี่ยคือเรื่องของการยกเลิกกฎอัยการศึกนะคะนี่คือสิทธิ์ที่เขาบอกว่ามันเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของภาคประชาชนแล้วก็มีการแบบเหมือนปิดปากไม่ให้ประชาชนได้พูดนะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องนึงดีกว่านะเรื่องนี้เขาบอกว่าแหมแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมวันนี้สื่อจึงให้ความสนใจกับบุคคลท่านนี้มีการตีแผ่เรื่องราวแล้วก็โปรไฟล์ของบุคคลท่านนี้ในช่วงเวลานี้ทั้งที่เราก็เห็นหน้าบุคคลท่านนี้มาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะในสมัยของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีจนมาถึงยุคท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคะมาถึงยุคของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะเห็นบุคคลท่านนี้เนี่ยเดินควบคู่ไปโดยตลอดเหมือนเป็นเงาตามตัวไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะก็ที่เป็นประเด็นกันอยู่นะคะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นอารักขาให้กับบุคคลสำคัญนั้นก็คือพันตำรวจเอกวัฒนยูนะคะแหมเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยทำไมตระกูลชินวัตรจึงเลือกแล้วก็ไว้ใจนะคะก็จะได้เห็นภาพของพันเอกวัฒนยูวิทยาพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยนะคะเป็นผู้ช่วยนายเวรสบ.4รองผบ.ตร.หรือสารวัตรหนุ่ยเนี่ยค่ะปรากฏอยู่ในขบวนรถของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในขณะที่ถูกทหารตำรวจตั้งด่านตรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยทำให้ชื่อของพันตำรวจเอกวัฒนยูเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งภายใต้การถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมจะต้องมีภาพของพันตำรวจเอกวัฒนยูทำหน้าที่ยืนด้านหลังคอยรักษาอยู่ตลอดเวลาไปดูเส้นทางชีวิตราชการของพันตำรวจเอกวัฒนยูก็เริ่มเรียนจากการเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น49บรรจุครั้งแรกในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักมักคุ้นกับพลตำรวจตรีอัฏฐกฤตทารีฉัตรซึ่งขณะนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งในกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนทีนี้พอเมื่อพลตำรวจตรีอัฏฐกฤตเนี่ยโยกมาเป็นรองผบก.ส.3ผู้กำกับการนะคะที่ส.3ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลงานอารักขาบุคคลสำคัญผู้บังคับการผู้บังคับการค่ะผู้บังคับการค่ะน่าจะเป็นนะคะสืบค่ะสืบใช่ไหมหน่วยสืบ3นะคะก็ทำหน้าที่ในการอารักขาบุคคลสำคัญทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมอารักขาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นซึ่งก็พันตำรวจเอกวัฒนยูก็ถูกเรียกตัวมาเป็นหนึ่งในทีมอารักขานะคะทีนี้พอภายหลังเกิดรัฐประหารปี51พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทผบ.ตร.ในขณะนั้นก็เซ็นคำสั่งโยกย้ายให้พันตำรวจเอกวัฒนยูเนี่ยไปอยู่นู่นเลยกรงปีนังจังหวัดยะลาปรากฏว่าพลตำรวจเอกพิยพันธ์ดามาพงษ์รองผบ.ตร.ในขณะนั้นก็มีคำสั่งขอตัวให้พันตำรวจเอกวัฒนยูมาช่วยราชการในสำนักงานรองผบ.ตร.นี้ต่อมาในปี2155พลตำรวจเอกพิยพันธ์ผบ.ตร.ในขณะนั้นมีการเซ็นคำสั่งแต่งตั้งนอกวาระให้พันตำรวจเอกวัฒนยูขยับขึ้นเป็นรองผู้กำกับการในตำแหน่งผู้ช่วยนายเวรสบ.3แล้วก็มีพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรองผบ.ตร.ซึ่งแต่งตั้งครั้งนั้นเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะว่าเหลือระยะเวลาเพียงอีกแค่เดือนเศษก็ถึงวาระการแต่งตั้งประจำปีทีนี้ถึงแม้ว่าพันตำรวจเอกวัฒนยูเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยนายเวรพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรแต่ก็ปรากฏว่ายังคงทำหน้าที่เป็นทีมอารักขาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเหมือนเดิมจนวันที่14มิถุนายนปี56นะคะ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผบตรในขณะนั้นก็เซ็นคำสั่งแต่งตั้งพันตำรวจเอกวทัญญูอีกครั้งเป็นระดับผู้กำกับการในตำแหน่งผู้ช่วยนายเวรสบ.4นะคะโดยวิธียกเว้นกฎกตร.เฉพาะรายนะเนื่องจากว่าอยู่ในตำแหน่งรองผู้กำกับไม่ครบ2ปีก็เลยยกเว้นหลักเกณฑ์ทีนี้พอมาดูเส้นทางชีวิตราชการเนี่ยก็เป็นในลักษณะของเรียกว่าก็อยู่ในเส้นทางของบุคคลทางการเมืองมาโดยตลอดแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยมีคำถามว่าทำไมพันตำรวจเอกวทัญญูเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจต้องติดตามดูแลนางสาวยิ่งลักษณ์เรื่องนี้พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสืออนุญาตให้พันตำรวจเอกวทัญญูไปปฏิบัติหน้าที่ในความคุ้มครองดูแลติดตามอดีตนายกเนื่องจากว่าในสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกมีหนังสือขอผ่านทางกองบังคับการตำรวจสันติบาล3ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยก็ให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลสำคัญไม่ว่าจะพ้นตำแหน่งไปแล้วก็สามารถที่จะขอไปเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยได้แล้วก็มีการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีก็คือตั้งแต่25สิงหา57ถึง24สิงหา58ก็ยังมีเวลาจนถึงนี่เลยสิงหา58นี่ทำไมตระกูลชินวัตรต้องเลือกพันตำรวจเอกวทัญญูก็บอกว่ามีแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกได้ทำหนังสือมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเฉพาะเจาะจงเลยว่าจะต้องเป็นพันตำรวจเอกวทัญญูก็เลยทำให้มีการเซ็นคำสั่งให้พันตำรวจเอกวทัญญูไปช่วยราชการดูแลความปลอดภัยให้เขานะคะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวตระกูลชินวัตรไปเลยเพราะอยู่กันมานานมากเพราะมีความคุ้นเคยแล้วก็มีการอารักขากันอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยท่านทักษิณเลยจนมาถึงทางด้านของคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวชินวัตรนะเขาบอกว่าในส่วนของชื่อเรียกเนี่ยของสารวัตรหนุ่ยเนี่ยเขาก็เรียกกันติดปากเลยแต่ว่าสื่อเนี่ยเขาเรียกสารวัตรหนุ่ยเป็นรหัสเวลามาเนี่ยเขาบอกอ๋อสอรอหนึ่งมาละค่ะก็คือเป็นรหัสเรียกผู้ที่ดูแลความปลอดภัยเขาจะมีรหัสสอรอหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มนักข่าวก็จะเรียกแบบนี้เลยแล้วก็จะมีรหัสประจำตัวอีกอย่างว่า24ค่ะบางคนจะเรียก24มาแล้วเนี่ย24จะมีภารกิจติดตามนายมากกว่าหัวหน้าทีมรปภคนอื่นก็คือเป็นภารกิจหลักทำหน้าที่ประสานชุดรักษาความปลอดภัยทั้งชุดปกติชุดล่วงหน้าตำรวจท้องที่ในการจัดระบบรักษาความปลอดภัยนะคะในการเดินทางแต่ละครั้งแล้วก็ดูภารกิจรอลงไปเท่าที่จำเป็นและมีหน้าที่ในการประสานสื่อมวลชนในบางครั้งด้วยนะคะในการประสานว่าอยู่ตรงไหนที่ไหนอย่างไรทีนี้งานสำคัญอีกงานที่ยังต้องทำหน้าที่เป็นช่างภาพประจำตัวนายกด้วยนะก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวพกพาเป็นสมาร์ทโฟนเป็นกล้องคอมแพคแล้วก็มีอัปเดตลง Facebook ต่างๆเนี่ยนะคะบางครั้งไปงานไหนๆที่สื่อมวลชนเขาเข้าไปถ่ายภาพวิดีโอไม่ได้เนี่ย24เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการจัดงานจัดการภาพต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่งให้สื่อนะคะต่อไปด้วยซึ่งหลังจากนี้เขาบอกว่าต้องดูกันต่อไปตลอดเวลา292วันเนี่ยที่นางสาวยิ่งลักษณ์นั่งเก้าอี้นายกจนถึงช่วงของการยุบสภาบวกกับช่วงเวลาที่เดินสายหาเสียงในการลงสมัครเนี่ยก็จะมีสารวัตรหนุ่ยเนี่ยอยู่เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนคนสนิทไปแล้วไม่ใช่แค่คนอารักขาทีนี้หลังจากนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าหลัง24สิงหาคมปี58เนี่ยซึ่งจะเป็นวันครบกำหนดที่จะมีการอนุมัติให้พันตำรวจเอกวทัญญูดูแลความปลอดภัยเนี่ยจะมีการทำหนังสือให้มาอารักขาหรือไม่แต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่น่าจับตามองสำหรับบุคคลที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลชินวัตรไปแล้วที่ฉันรู้จักสารวัตรหนุ่ยตั้งแต่เป็นผู้กองอยู่เลยพี่หนุ่ยนี่ทำหน้าที่อยู่ที่สำนักงานของพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วก็พี่โจ๊กพลตำรวจเอกนะคะอัธกฤษทาริชัดเนี่ยเป็นหัวหน้าสำนักงานเป็นหัวหน้าสำนักงานตำแหน่งผู้การอยู่ที่สำนักงานท่านสันแล้วก็การย้ายนอกฤดูกาลเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะสารวัตรหนุ่ยหรือพี่หนุ่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะการย้ายนอกฤดูกาลเนี่ยมีเป็นประจำบรรดาในวงในเวรสารพัดทั้งหลายเนี่ยคือปกติเวลาย้ายในฤดูกาลเขาจะเป็นประมาณสักเมษากับตุลาแต่นอกฤดูกาลจะเป็นตำแหน่งสำคัญคือตำแหน่งติดตามของบรรดาระดับผู้การขึ้นไปเขาจะมีในเวรก็คือตั้งแต่พลตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยนะคะจะมีในเวรประจำตัวแล้วพอถึงระดับผบตรเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่ผู้ช่วยในเวรแล้วก็มีตัวในเวรจะมี2ตำแหน่งนะคะตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการขึ้นไปก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พี่หนุ่ยเนี่ยจะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลเพราะอะไรคนที่จะดูแลต้องเป็นคนที่เรามีความไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ดูว่าซื่อสัตย์และสามารถปกป้องเราได้ไม่ใช่เรื่องแปลกของการที่เราจะ
เอาคนที่ไว้ใจมาอยู่ใกล้ตัวแน่นอนใช่ไหมขอโทษนะคะแล้วจะให้เอาใครฮะที่มันแบบไม่รู้จักมาติดตามอ่ะมันก็ต้องคำนึงความปลอดภัยด้วยเพราะตอนนี้คนประสงค์ร้ายก็มีเยอะใช่คนประสงค์ดีก็มีเยอะบางทีก็มีน้อยแต่ไอ้พวกประสงค์ร้ายทางคำพูดมันมีเยอะกว่าก็เลยทำให้สังคมเนี่ยมีความรู้สึกว่าแล้วมันแปลกตรงไหนการที่สารวัตรหน่วยเนี่ยจะเติบโตด้านการติดตามผู้ใหญ่ซึ่งก็เห็นว่าบรรดาของลูกๆผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่นามสกุลดังๆนามสกุลไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารเนี่ยชื่ออยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งเยอะแยะเลยชื่ออยู่ส่วนหน้าตัวอยู่ส่วนหลังก็มีฮะใช่บางทีตัวกับหน้าและหลังมาไม่พร้อมกันก็มีก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกให้ไปสืบดูดีๆแต่นี่เขาทำงานจริงๆเห็นตัวแบบจะเป้งๆว่าเป็นคนติดตามและอารักขาผู้นำแล้วถามว่ามันสำคัญไหมตอนที่ติดตามท่านทักษิณท่านทักษิณก็เป็นบุคคลสำคัญท่านนายกยักษ์ก็เป็นบุคคลสำคัญมันเป็นภารกิจที่ใหญ่นะคะคุณอย่าคิดว่าการไปใกล้ชิดผู้ใหญ่แล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้ตำแหน่งเลื่อนไหลเร็วการที่อยู่ใกล้ผู้ใหญ่มันมีสองอย่างนะมีเจ็บกับดีเจ็บตรงที่ว่าทำอะไรก็ต้องเป๊ะทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดดิฉันไม่ได้ดูเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรนะและโดยสำคัญว่าการที่ต้องมาเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนสนิทที่ต้องรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวแล้วก็บางทีต้องรับรู้ทุกเรื่องของเราอ่ะไปเปลี่ยนบ่อยๆมันดีตรงไหนไม่อันนี้ใช่ไหมไอ้ใกล้ชิดธรรมดาไม่เป็นไรแต่อารักขาสำคัญนะคือความปลอดภัยของชีวิตของตัวเองและคนใกล้ชิดเนี่ย มันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญถามว่าสารวัตรหน่วยเนี่ยต้องเสียสละชีวิตครอบครัวนะคะต้องมาอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญคนที่อยู่ในครอบครัวของสารวัตรหน่วยเองเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่อ่ะคนที่ได้ติดตามดูแลความปลอดภัยให้ระดับนายกรัฐมนตรีของประเทศอ่ะคือครอบครัวต้องเข้าใจนะคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่บอกว่าอุ๊ยอยู่ใกล้นายคงจะได้ตำแหน่งขึ้นเร็วไอ้ตำแหน่งขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นผลพลอยได้นะคุณแต่ความสำคัญคือเราได้รับภารกิจใหญ่ที่ไปปกป้องบุคคลระดับประเทศนี่คือทำไมไม่มองคือคนที่มองว่าสารวัตรหน่วยเนี่ยได้ผลดีจากการที่ไปอยู่ใกล้คนที่เป็นผู้นำระดับประเทศเนี่ยคือพวกสมองกลวงพวกจิตวิปริตต้องบอกแบบนี้คือไปมองโดยเฉพาะประโยคที่ฉันต้องบอกว่าใช้คำว่าอมของหลวงเนี่ยคือคำพูดแบบนี้มันไม่ควรจะมาใช้สำหรับบุคคลปกติทั่วไปที่คิดได้ไงถูกไหมฮะคือการใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญคุณคิดดูเราต้องเสี่ยงอ่ะเหมือนบอดี้การ์ดอ่ะเสี่ยงก่อนถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เราไปปกป้องได้รับอันตรายคุณนึกภาพสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จริงๆแล้วถ้าไปย้อนดูนักการเมืองแต่ละคนน่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะคนที่เป็นคนสนิทแล้วที่ฉันก็ไม่เห็นว่าจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาก็คนเดิมๆเหมือนกันแล้วก็ถ้าไปดูแล้วมันก็มีการขยับขยื่นตามตำแหน่งหน้าที่เหมือนกันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมองนะจริงๆสังคมไทยมองก็คิดได้นะว่าการที่มันต้องมาอยู่อย่างเงี้ยคือคนเรามันก็ต้องให้รางวัลกับคนของเราไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์หรือจะเป็นคุณสุเทพในสมัยที่เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจก็เหมือนกันมันก็ต้องให้รางวัลกับคนสนิทของตัวเองจะไปให้คนอื่นลองไปถามพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐสิคะซึ่งเป็นทสในชวนหลีกภัยสนิทสนมชิดเชื้อเลยเขาเรียกว่าเสอู๊ดสมัยก่อนก็ติดตามคุณชวนตั้งแต่สมัยเป็นนายกแต่ปรากฏว่าคุณชวนยังไม่หมดวาระพลเอกกิติศักดิ์เนี่ยตอนแรกเป็นพลโทก็ลาออกจากการเป็นคนติดตามคุณชวนเพื่อที่ได้รับยศเป็นพลเอกและมีความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรที่ท่านเคยฟังด้วยซ้ำทำไมคนใกล้ตัวถึงออกมาบ่นแต่ว่าจะไม่พาดพิงถึงดีกว่าว่าเป็นอย่างไรของท่านชวลิตยงใจยุทธก็ได้จำกันได้ผู้การตุนก็ติดตามใกล้ชิดสนิทสนมคือทุกคนต้องมีคนที่ไว้วางใจเพราะว่าการดูแลอารักขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราอยากได้คนที่มาดูแลเราสำหรับความปลอดภัยในชีวิตเราก็ต้องไว้ใจได้แล้วก็มันมีอยู่บุคคลท่านนึงที่พยายามจะพูดถึงแล้วก็พาดพิงถึงสารวัตรหน่วยบอกว่าการมาติดตามใกล้ชิดนั้นมีนัยยะอะไรนั่นก็คือนายสมชายแสวงการครับหลังจากที่ทางด้านของพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริซึ่งเป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มาเปิดเผยถึงเรื่องการอนุมัติให้สารวัตรหน่วยนะคะทำหน้าที่ในการติดตามนายกรัฐมนตรีโดยระบุเลยว่าเป็นระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือถูกต้องคือให้อยู่ตั้งแต่สิงหาคม57ถึงสิงหาคม58คือเมื่อมีการอนุมัติแล้วมันก็เชื่อมโยงต่อมาเพราะว่ามันเป็นระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าให้ไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญ
เหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายชวนหลีกภัยนะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในบรรหารศิลปะอาชาพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งก็ล้วนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนั้นแม้นว่านะคะจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยก็สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลรักษาได้เงินเดือนก็รับปกติก็คือถือว่าไปทำหน้าที่ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่นายสมชายแสวงการค่ะกับมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่ากรณีระเบียบการขอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญระบุบอกว่าชัดเจนแม้ว่าผบ.ตร.เมื่อเสียอายุราชการไปแล้วยังขอตำรวจไปรักษาความปลอดภัยแต่พยายามจะยืนยันว่าเป็นแค่รองสารวัตรและตำรวจชั้นประทวนเหรอคะเหรอคะที่ฉันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยเพราะว่าดิฉันเนี่ยยังติดตามบรรดาอดีตของผู้ที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญเนี่ยนะเขาไม่ได้ระบุเลยค่ะว่าเป็นรองสารวัตรหรือตำรวจชั้นประทวนคือมันต้องได้บุคคลที่แล้วถามว่าสถานการณ์วันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอหรือคะการเมืองในขณะเวลานี้รวมถึงการถอดถอนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ลงเสียงถอดถอนก็มีคุณสมชายแสวงการนี่ยังไม่ละเว้นทุกฝีก้าวของการก้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลยเหรอคะเขาบอกว่านักการเมืองคนหนึ่งแม้ว่าจะอ้างว่าเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีใช้อภิสิทธิ์ของพันตำรวจเอกระดับผู้กำกับไปทำหน้าที่ถ่ายรูปเปิดประตูถือถุงช้อปปิ้งดิฉันไม่เคยเห็นสารวัตรหนุ่ยไปถือถุงช้อปปิ้งให้เลยนะคะดิฉันก็เห็นทำหน้าที่อารักขาอย่างเดียวแล้วก็ดูนั่งดูว่าสังเกตการมีใครแปลกปลอมอะไรมาอยู่ใกล้เคียงหรือเปล่าคุณเอาวิสาสะอะไรที่มาพูดดิฉันต้องขออนุญาตพูดเรื่องนี้นะคะคือเราเห็นว่าบางทีบางครั้งเนี่ยการใช้เฮดสปีชออกมาทำร้ายหรือทำลายกันแบบนี้มันเกินไปสำหรับการทำหน้าที่ของตำรวจที่ทำหน้าที่อารักขาซึ่งเป็นภารกิจสำคัญเนี่ยนะคะแต่นายสมชายแสวงการกลับมาพูดแบบนี้บอกว่าสิ่งที่สารวัตรหน่วยทำเนี่ยเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีข้าราชการตำรวจทั้งประเทศที่เหนื่อยยากตรากตรำคุณพูดแบบนี้นะคะกรุณาถามคสช.ค่ะคำพูดลักษณะแบบนี้โพสต์เฟซบุ๊กลักษณะแบบนี้เคยถูกเรียกไปปรับทัศนคติบ้างไหมคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำที่แบบว่าโอ้โหหยาบคายแต่มันเป็นคำที่ก่อให้เกิด hate speech ขึ้นมาในสังคมบอกว่าไปเปิดประตูถือถุงช้อปปิ้งอย่าว่าแต่สารวัตรหนุ่ยแล้วดิฉันเองเนี่ยเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องไปเปิดประตูเป็นธรรมดาค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกอย่าว่าแต่พันตำรวจเอกเลยระดับพลตำรวจเอกเนี่ยเจอคนที่ยศสูงกว่าก็ไปเปิดประตูให้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแล้วก็บอกว่ากรณีที่นายตำรวจคนนั้นไปคุ้มกันนั้นกำลังตกเป็นผู้ต้องหาของรัฐข้อหาเกี่ยวพันกับการทุจริตโครงการจำนำข้าวนี่ไปกันใหญ่ค่ะเขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเขายังไม่ได้พิสูจน์ข้อหาที่คุณกล่าวหากันเลยแล้วสนช.ลงการถอดถอนเนี่ยยังไม่คิดเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาถอดถอนเข้าไปเนี่ยมันเป็นธรรมสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันหรือเป็นธรรมสำหรับบุคคลที่เขากำลังทำหน้าที่ในขณะเวลานั้นหรือเปล่าขออนุญาตโต้แทนท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงสารวัตรหน่วยซึ่งไม่มีโอกาสได้ออกมาตอบนะคะที่ฉันขอตอบแทนแล้วกันก็ต้องบอกว่ามันเป็น hate speech ซึ่งมันรับไม่ได้จริงๆกับการพูดของนายสมชายแสวงการซึ่งก็ฉันก็บอกว่าแสวงการจริงๆนะฮะแสวงในการที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างณขณะเวลานี้นะคะเอามาดูกันสำหรับประเด็นที่เชื่อมโยงก็คงต้องบอกแล้วค่ะว่าต้องขอชื่นชมสารวัตรหน่วยในการที่ไปปกป้องบุคคลที่พี่น้องประชาชนเองให้ความคาดหวังเขาเป็นบุคคลที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนการเสียสละนะคะโดยการที่ให้ครอบครัวต้องดูแลโดยลำพังเนี่ยนะคะแล้วตัวเองต้องมาทำหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญถือเป็นการเสียสละของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งควรจะถูกยกย่องมากกว่าจะถูกประณามโดยคนที่ไม่มีคุณค่าทางสังคมนะคะมาดูเรื่องของการที่นักศึกษาเองเข้าไปเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรำลึกถึงการเลือกตั้งที่ถูกลักไปเนี่ยนะคะทำให้เรากลับมามองว่าอธิการบดีหายไปไหนเพราะว่าคนที่ไปประกันตัวตอนนั้นจะเป็นรองอธิการบดีอย่างอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลคนก็เลยถามหาว่านายสมคิดเลิศไพฑูรย์ซึ่งเป็นอธิการธรรมศาสตร์หายไปไหนเพราะว่านายสมคิดเลิศไพฑูรย์ค่ะเขามีการพูดถึงกรณีกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยเขามีการจัดกิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตยบทที่2ถึงการล่มสลายของเผด็จการในต่างประเทศที่มท.ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีภาพรถจี๊ปทหารเรียงเป็นแถวทะลุซอยไปเลยนะคะคนก็บอกว่าเฮ้ยทหารจะมาเปลี่ยนที่ประจำการที่ธรรมศาสตร์รังสิตหรืออย่างไรวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการถูกขอให้เลิกจัดงานพร้อมทั้งมีการเชิญตัวนักศึกษาที่จัดงานแล้วก็วิทยากรไปที่
สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแต่สุดท้ายได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากทราบเรื่องก็มีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเจรจาจนนักศึกษาและบุคคลทั้งหลายนี่นะคะได้รับการปล่อยตัวการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีสิทธิเสรีภาพในการจัดโดยไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องถึงอธิการบดีทำเพียงแค่ขออนุญาตใช้สถานที่จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนายสมคิดก็บอกว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งเขตมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รับการยกเว้นขณะเดียวกันอธิการบดีก็ไม่สามารถห้ามนักศึกษาจัดกิจกรรมได้เพียงแต่นักศึกษาต้องรู้ตัวว่าจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อใดจะเจอกับอะไรและหัวข้อดังกล่าวมีการติดโปสเตอร์ไปทั่วและสมคิดบอกว่าทุกวันนี้ผมโดนด่าไปหมดจากทุกฝ่ายผมห้ามนักศึกษานักศึกษาก็ด่าผมส่วนทหารและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ตำหนิว่าทำไมไม่ไปจัดการเด็กตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่คือรับฟังคำด่าจากทุกฝ่ายธรรมศาสตร์คือธรรมศาสตร์ซึ่งก็เป็นทุกอย่างอย่างที่เป็นอยู่แต่ผมก็ไม่ได้อยู่เฉยส่งทุกคนไปเตือนเด็กให้ระมัดระวังแต่คงกำชับอะไรไม่ได้เพราะขณะนี้มีหลายกลุ่มจัดกิจกรรมอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขึ้นอยู่กับการจัดหัวข้อใดคุณสมคิดอยากไม่ถูกด่าไหมฮะก็ไม่ต้องไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติฮะทำหน้าที่เป็นอธิการบดีอย่างเดียวฮะไม่ต้องไปเป็นสมาชิกอะไรเพราะว่าการที่คุณสมคิดเองเนี่ยไปขึ้นเวทีกปปส.ไปสนับสนุนเรื่องของการปฏิรูปท้ายที่สุดคุณสมคิดจะปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือผลพวงที่ได้รับรางวัลหลังจากมีการเคลื่อนไหวดังกล่าวคือการได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณสมคิดจะปฏิเสธหรือไม่ว่าไม่ใช่การที่คุณสมคิดออกมาพูดว่าไปห้ามนักศึกษาก็ด่าพอไม่ห้ามทหารกับเพื่อนสมาชิกก็ด่าอยากให้นักศึกษาด่าหรืออยากให้ทหารกับสมาชิกสนช.ด่าล่ะฮะดิฉันบอกว่าถ้านักศึกษาด่าเนี่ยเรายังรู้สึกว่านั่นคือลูกกับพ่อพูดคุยกันได้แต่คนข้างบ้านเนี่ยเข้ามาพูดถึงเนี่ยน้ำหนักมันน่าจะสำคัญหรือเบากว่าคนในบ้านล่ะฮะสรุปว่าสิ่งที่คุณสมคิดกำลังกังวลและหนักใจนี่ตกลงหนักใจในการแบกภาระตำแหน่งไหนกันแน่คือเขาบอกว่าทำไม่ถูกแล้วทำตัวไม่ถูกเนี่ยพอไม่ห้ามนักศึกษาให้นักศึกษาจัดทหารกับสนช.ด้วยกันเนี่ยก็มาว่าเขาแต่พอให้นักศึกษาไม่ให้นักศึกษาจัดนักศึกษาก็มาด่าข้อที่ฉันบอกแล้วให้เลือกสถานะเดียวฮะจะเป็นอธิการหรือเป็นสนช.รับเงินเดือน2ข้างมันเยอะไปเปล่าเยอะไปไหมใช่ก็คือถ้ารับ2ตำแหน่งก็เป็นธรรมดาคุณก็ต้องรับภาระแบกภาระทั้ง2ทางก็ถูกดังนั้นอย่าเสียใจไปเลยฮะกับการที่จะถูกด่าถ้าไม่อยากถูกด่าก็ลาออกสัก1หรือ2ไปเลยจะได้ไม่ถูกด่าเลยคือลาออกจากอธิการด้วยลาออกจากสนช.ด้วยไม่ถูกด่าอย่างแน่นอนไปเป็นประชาชนธรรมดาแต่เข้ามาทำงานนี่หวังจะได้รับข่าวดีอย่างเดียวไม่ได้นะคะเอามาดูเรื่องของผบ.ทบ.กันดีกว่าที่บอกว่าเป็นตำแหน่งสำคัญแล้วการที่นักศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนออกมาขึ้นไว้จัดกิจกรรมท่านรู้สึกอย่างไรคนก็บอกอุ้ยท่านหล่อนะคุณมีรักยิ้มอยู่ที่แก้มด้วยแต่เวลาท่านตอบมาก ก็จุกอกอยู่เหมือนกันเอาไปดูเรื่องของท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยรวมถึงเป็นผู้บัญชาการทหารบกด้วยท่านก็กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยดำเนินการจับกลุ่มแกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับในงานเลือกตั้งที่รักว่าทหารเนี่ยไม่ได้เป็นคนควบคุมตัวแต่ดำเนินการตามกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตักเตือนขอร้องให้ทำความเข้าใจว่าอย่าทำสิ่งใดที่อยู่นอกกรอบกฎหมายถ้าอยู่นอกกรอบก็ดำเนินการถ้าไม่ดำเนินการทันทีตอนนี้ก็มีการติดตามตลอดไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิดเหตุการณ์และตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีการเตือนหลายครั้งละซึ่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจถ้าเตือนแล้วไม่ทำตามกรอบกฎหมายก็จำเป็นต้องทำตามกฎหมายมากไปกว่านั้นถ้ายังมีการเคลื่อนไหวต่อไปอีกคงต้องดำเนินการซึ่งการแสดงออกนั้นรัฐบาลมีเวทีฟังดีๆนะในแนวทางในการแสดงออกที่ถูกต้องทุกคนน่าจะทราบดีพอสมควรก็สามารถส่งความคิดเห็นใดๆก็ต้องเป็นไปตามนั้นอาจจะมีการแสดงออกได้บ้างแต่คงไม่ใช่ทุกอย่างแต่สิ่งใดที่เห็นว่าเกินกรอบกฎหมายมีการรวมกลุ่มกันมากเกินไปทางเราจะเข้าไปเตือนส่วนผู้กระทำต้องรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยตัวเชื่อคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่อยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแต่มีบางส่วนที่ออกมาเคลื่อนไหวตัวเขาฝากว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอความกรุณาให้ไปช่วยตักเตือนหน่อยบ้านเมืองจะได้สงบเดินหน้าต่อไปได้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนต้องการตามที่คสช.กำหนดซึ่งตนก็มีส่วนเกี่ยวข้องตามรถแบบด้วยนะคะก็ต้องมีการเดินดำเนินการให้ดีที่สุดก็ถามว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดรับกับที่ EU แถลงให้กับรัฐบาลนะคะ
ก็ไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่ EU แถลงไว้กับรัฐบาลหรอกแต่ใช้ความจำเป็นจริงๆโดยทั่วไปก็คงนะคะตอนนี้คงยังไม่ใช้ก็จะใช้แค่กฎหมายปกติก็เพียงพอแล้วนะคะแต่กฎหมายปกติท่านว่านี่รู้สึกว่า16มีนาเขาก็ส่งสารทหารนะคะคือวันนี้กลับมาบอกว่าท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดใครที่ออกมาเป็นกลุ่มแบบนี้ต้องถูกดำเนินคดีดิฉันว่าค่อยไปดูในวัดหน่อยละกันนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่เนี่ยเป็นการชุมนุมหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการชุมนุมโดยใช้วิธีใดหรือเปล่าเนื่องจากว่าการไปบวชในวัดแต่กับการพูดแต่เรื่องการเมืองถ้าไปดูอย่างจังหวัดสตูลเองที่ตอนเป็นการไปทอดผ้าป่าเนี่ยนะฮะก็เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องการเมืองชัดเจนว่าต่อไปพักเราจะเป็นยังไงเนี่ยต่อไปจะให้เรียกเราว่าพักพระพุทธเจ้าอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะทำไมไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีใครไปพูดอะไรก็คงต้องฝากท่านให้มันทำเท่าเทียมกันหน่อยละกันไปดูอีกบุคคลนึงที่น่าสนใจเพื่อนที่ฉันบอกว่าไม่ให้เรียกอาจารย์นี่ก็เป็นท่านพรเพชรพิชิตชลชัยละกันนะฮะเพราะทำไมไม่เรียกคือเมื่อก่อนที่ฉันเรียนเมย์ฮะเรียนเนติบัณฑิตก็เคยเจอท่านอาจารย์ที่ต้องสอนเนี่ยแต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้เรียกก็ไม่ให้เรียกก็ไม่ให้เรียกนะคะนะคะไปดูประเด็นท่านดีกว่าท่านพูดถึงเรื่องของการที่นักศึกษาเองออกมาเรียกร้องแล้วก็หลายๆกลุ่มภาคประชาชนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกท่านพรเพชรเขามองยังไงประธานสภานิติบัญญัติค่ะก็พูดถึงเรื่องของการที่พลเรือนขึ้นศาลทหารนายพรเพชรก็บอกว่ากรณีที่องค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งออกมาคัดค้านการแก้ไขร่างพรบธรรมนูญศาลทหารแล้วก็เรียกร้องให้สนช.หยุดการพิจารณากฎหมายดังกล่าวว่าการที่แก้ไขกฎหมายดังกล่าวไม่มีประเด็นเรื่องของการริดรอนสิทธิของบุคคลใดแล้วก็ไม่มีการเพิ่มอำนาจอะไรให้กับศาลทหารเลยในการดำเนินการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นแต่การเป็นการปรับปรุงศาลทหารบางเรื่องเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องหาของศาลทหารให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปซึ่งการให้ศาลตั้งทนายกับจำเลยโดยไม่ต้องไต่สวนว่าจำเลยยากจนหรือไม่การไม่ให้ศาลทหารพิพากษาเกินคำฟ้องการเพิ่มระยะเวลาอุทธรณ์และฎีกาจาก15วันเป็น30วันจึงยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไม่มีประเด็นที่กระทบสิทธิ์ของจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีที่ไปขึ้นศาลทหารที่ประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติต้องมีบทบัญญัติในบางคดีบางประเภทที่ต้องขึ้นศาลทหารดิฉันก็แปลกเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติตรงไหนที่ต้องขึ้นศาลทหารนะคะดิฉันก็เห็นประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติเพียงแต่ว่ามีทหารเนี่ยมาควบคุมพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นเองแต่ยังงงว่าทำไมยังคงต้องไปขึ้นศาลทหารอยู่แล้วท่านพรเพชรก็บอกว่าเนี่ยการที่ประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะไม่ปกติแล้วก็ต้องมีบทบัญญัติให้คดีบางประเภทเนี่ยต้องขึ้นในศาลทหารซึ่งเป็นเรื่องที่เคยดำเนินการมาแล้วหลายครั้งในอดีตเช่นสมัยจอมพลสฤษดิ์โอ้ my god สมัยนี้งั้นแสดงว่าสมัยนี้มันเหมือนกับสมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วฮะท่านหนึ่งมาเปรียบเทียบว่าสมัยจอมพลสฤษดิ์ก็เคยมีสมัยนี้ใช้ก็ไม่แปลอะไรประมาณอย่างนั้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้นะฮะยังก็มองก็ใช่อ่ะสมัยนี้อาจจะใช่การขึ้นศาลทหารยุคคสช.เกิดขึ้นหลังจากบ้านเมืองไม่สงบมีความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธสงครามที่ท่านพรเพชรพูดถึงขนาดนี้เลยฮะดิฉันยังงงมากว่าท่านเห็นกับตาอย่างไรว่าตอนที่บ้านเมืองเกิดความไม่สงบมีความขัดแย้งบอกว่ามีการใช้อาวุธสงครามมีการยึดอำนาจและประกาศรถแบบอย่างชัดเจนเป็นการสร้างบรรยากาศสู่การปฏิรูปคสช.จึงต้องมีเครื่องมือและกฎหมายซึ่งคสช.ใช้ความระมัดระวังมากในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงส่วนกฎอัยการศึกถือเป็นเครื่องมือที่คสช.เห็นว่าจำเป็นและแม้ศาลทหารจะมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาทั่วไปแต่คสช.ได้ออกคำสั่งให้คดีต้องขึ้นศาลทหารมีเพียงแค่2ประเภทคือคดีหมิ่นสถาบันและคดีความมั่นคงที่ขัดคำสั่งของคสช.ที่ต่างจากอดีตที่มีคดีอาญาจำนวนมากต้องขึ้นศาลทหารสะท้อนให้เห็นว่าการคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึกกับการที่มีศาลทหารก็จำกัดประเภทคดีและมีผู้ฝ่าฝืนจำนวนไม่มากถามท่านพรเพชรคันธาระที่ท่านเป็นนักกฎหมายและท่านก็เป็นอาจารย์สอนนักเรียนมามากมายเนี่ยนะคะการที่ประชาชนเนี่ยเขาอยากจัดกิจกรรมมันถือเป็นการชุมนุมตรงไหนฮะมันมีแกนนำจัดการชุมนุมตรงไหนเพียงแค่เขาวางกล่องไปตั้งแล้วก็บอกว่าเอาคูหาไปตั้งแล้วบอกว่าเรามาทบทวนการเลือกตั้งกันดีกว่าว่าการเลือกตั้งที่ถูกลักพาไปเมื่อตั้งแต่2กุมภาพันธ์ปี57นั้นเป็นอย่างไรแต่กับถูกควบคุมตัวและเตรียมส่งสารทหารเนื่องจากว่าผิดคำสั่งที่7ทับ2557ของคสช.คือเขาไม่ได้ไปชุมนุมกันนะคะเขาไปแค่ไปเจอกันไปพบปะพูดคุยไม่ได้ไปพูดเรื่องการเมืองบอกว่าทุกคนเตรียมพร้อมขัดเพื่อที่จะต่อต้านรัฐบาลที่มาจาก
สถานการณ์ณวันนี้ไม่มีอะไรเลยคือแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอารยะขัดขืนนะคือเป็นการจัดกิจกรรมถูกคือต้องบอกว่าเขาไม่ทำอะไรเลยเขาแค่จัดกิจกรรมเหมือนการจัดบอร์ดนิทรรศการนิทรรศการหนึ่งหรือไม่ก็เป็นการจัดขายรถแล้วมีคนไปดูว่ารถรุ่นใหม่นี่มีอะไรดีนะเขาไปดูกันว่ากล่องเลือกตั้งแบบนี้หน้าตาแบบนี้เราเคยเห็นกันหรือเปล่าครูหาเลือกตั้งแบบนี้เราเคยไปกากันล่าสุดเมื่อไหร่เท่านั้นเองคือถ้ามองกันแบบนี้มองแบบโลกสวยเนี่ยเขาไม่ได้มีการชุมนุมอะไรเลยแต่ขณะเดียวกันบางพื้นที่นะคะขอความร่วมมือให้ตำรวจไปคุ้มครองในสถาบันของดิฉันเองแล้วก็ไปใส่บาตรคือไปเสร็จปุ๊บแล้วมีการไปแบบว่าผู้คนจำนวนมากก็กิจกรรมเหมือนกันน่ะถือเป็นกิจกรรมเหมือนกันทำไมไม่เห็นมีอะไรคือไม่ได้มีอาวุธนะไม่ว่าจะจุดไหนคืออย่างเนี้ยถ้าคุณพรเพชรมองว่าเป็นการขัดคำสั่งคสช.ในการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวฉันก็มองว่าโอ้สมควรแล้วที่เพื่อนดิฉันบอกว่าไม่ต้องไปเรียกคือไม่ต้องไปเรียกก็คนดิฉันก็คนหนึ่งแล้วนะที่เพื่อนบอกไม่ต้องเรียกอาจารย์ค่ะดร.เสรีมงคลทานะคะดิฉันเหมือนกันทีนี้ทางด้านของนายพรเพชรก็บอกว่าศาลทหารมีหลักต้องปฏิบัติเช่นการควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยทำได้สูงสุด84วันเหมือนที่ฉันบอกไปแล้วก็กระบวนการมีทนายความมีการให้ประกันตัวชั่วคราวโดยสมรวมถือว่าเครื่องมือหรือกฎหมายที่คสช.ใช้เนี่ยมีการใช้ไปในอย่างมีขอบเขตเป็นไปด้วยการประนีประนอมในการอยู่ร่วมกันจำเป็นต้องใช้อำนาจเด็ดขาดเพื่อประโยชน์ในอนาคตเป็นประโยชน์ในอนาคตเรื่องการประนีประนอมในการอยู่ร่วมกันดิฉันว่าอนาคตถ้ามันทำแบบนี้มันหาอนาคตยากนะฮะที่จะอยู่ร่วมกันแบบปรองดองจริงๆเพราะมันมีการวิธีการจัดการแบบเลือกปฏิบัติพอเลือกปฏิบัติปุ๊บแน่นอนความปรองดองฝันกลางวันและกลางคืนยันรุ่งเช้านะฮะไม่มีทางจะเป็นจริงถึงว่าฉันฝันไม่เคยจะถูกเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็เพราะฝันกลางวันเช้ากลางคืนไม่แม่นเลยนะฮะ มันจะมาแม่นตอนเจอเรื่องจริงๆนี่แหละก็ท้ายที่สุดแล้วประเด็นเรื่องของการสร้างความปรองดองโดยมีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยนะก็ยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นเนื่องจากว่าไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการปองดองดิฉันมองว่าจริงเรื่องของการปองดองดีนะคะหาเหตุการณ์ในการที่จะทำให้ประชาชนเดินหน้าแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยสมานฉันท์แล้วกลับมาสู่สภาวะปกติกันดีกว่ามาดูประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะมีแหล่งข่าวใกล้ชิดซึ่งหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยนะบอกว่าเป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแต่ว่าข้อได้จริงนั้นใกล้ชิดเพียงใดและเป็นคำพูดและข้อเท็จจริงจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือไม่ก็ฟังกันละกันแหล่งข่าวใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะก็มีการเปิดเผยบอกว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นมีการติดตามข่าวสารมาโดยตลอดแล้วก็พร้อมเจรจาแต่มีข้อเสนอดังนี้คือข้อ1ขอให้คนที่มาเจรจามีอำนาจในการพูดคุยและมีอำนาจในการตัดสินใจทุกเรื่องสามารถเห็นผลได้ในเชิงปฏิบัติอย่างที่ผ่านมาพันตำรวจโททักษิณถูกหลอกหลายครั้งคุยแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่จบจริง 2. ต้องดูเงื่อนไขในการพูดคุยว่าเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ 3. หากเจรจาได้ต้องดูระยะเวลาในการดำเนินการด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนเหตุผลที่พันตำรวจโททักษิณอยากเจรจาด้วยนั้นเนื่องจากอยากเห็นประเทศชาติสงบและเดินหน้าได้ทุกวันนี้เป็นโอกาสของประเทศที่จะก้าวหน้าหายไปเรื่อยๆหากเป็นเช่นนั้นประชาชนจะลำบากแต่ทั้งนี้ประเทศไทยต้องมีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่สองมาตรฐานอีกทั้งมีคนรายได้น้อยที่ต้องมีโอกาสและก็ได้รับการดูแลที่ผ่านมานั้นมีการล่อให้พันตำรวจโททักษิณออกมาต่อต้านเพื่อคนที่มีอำนาจจะได้อ้างว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบสุขและคงอำนาจการบริหารออกไปพันตำรวจโททักษิณจึงขออยู่นิ่งๆไม่อยากตกลุมพรางให้คสช.และรัฐบาลยืดเวลาในการบริหารประเทศค่ะแหล่งข่าวใต้ชิดเปิดเผยแบบนั้นก็คงจะบอกแล้วว่าส่วนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดท่านจะคุยเนี่ยคุยเพื่อให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้เพราะวันนี้มันหาทางจุดออกไม่ได้ว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรถ้าจะเจรจามันต้องมีคนที่มีอำนาจแล้วเจรจาให้มันจบลงและประเทศเดินหน้าไปจริงๆถึงจะเจรจานี่คือแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกมานะคะก็งานนี้เขาก็บอกว่าเป็นคนของสปช.ใช่ไหมที่เป็นคนเสนอไปยังพลเอกประยุทธ์บอกว่าให้วันชัยบอกไปเลยนะชัยแต่ว่าทีนี้พลเอกประยุทธ์เขาก็ย้อนกลับมาแล้วบนก่อนบอกว่าผมไม่มีอะไรจะต้องคุยใช่ไหมแล้วบอกว่าผมถามนิดนึงสปช.เป็นใครที่จะมาบอกให้ผมเนี่ยมันกำลังบอกว่าอะไรคือก็เขาเรียกเหมือนพูดประชดอะนายวันชัยสอนสิริเนี่ยพูดประชดเชิญว่ามาคุยสิคือพยายามจะสื่อว่าเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วก็แย่ไปที่พลเอกประยุทธ์ก็พอนักข่าวแย่มาปุ๊บก็เกิดอาการแต่จริงๆแล้วก็คือ
เขาคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าได้ข่าวว่าได้ข่าวไว้พอใจอยู่นะบอกว่าไปบอกว่าสปชเป็นใครคือให้รู้ซะมั่งใครเป็นคนตั้งสปชมาเขาระบุชื่อเลยเขาระบุชื่อแต่ว่าไม่รู้เป็นเกมหรือเปล่านะคะในการที่แบบว่าแสดงความรู้สึกกันแบบนี้แต่ที่แน่แหล่งข่าวใกล้ชิดของพันตำรวจโททักษิณพร้อมเจรจาหักจะทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้จริงๆที่มาดูเรื่องนึงที่ท่านพี่น้องจำได้ค่ะเรื่องของการที่เราไปช่วงร่วมชุมนุมกันไปตั้งเวทีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคราวนั้นมีพี่น้องโดนยิงเสียชีวิตไปหลายท่านแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีการเผารถบัสอยู่ที่หน้ารามค่ะก็มีการศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนายอดิศรจำเลยคดีเผารถบัสหน้ารามปี2556ค่ะศาลนะคะจำคุก3ปี4เดือนยกประเด็น2คดีเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอไปดูคดีนี้กันดีกว่าค่ะห้องพิจารณาคดีห้อง603ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะศาลชั้นต้นได้นัดฟังคำพิพากษาคดีดำที่ออ่าง542/2557ที่พนักงานอัยการคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายอดิศรศรีจันผ่องหรือดำอายุ30ปีจำเลยก่อความวุ่นวายวางเพลิงเผารถบัสโดยสารพร้อมทั้งลักทรัพย์ที่หน้ามหาวิทยาลัยรามแผงคดีดังกล่าวสืบเนื่องจาก30พฤศจิกายน2556เวลาประมาณ 23:30 นายสมพงษ์จันงามคนขับรถบัสโดยสารหมายเลขทะเบียน 30-0170 กำแพงเพชรภายในร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.จำนวน16คนจากจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อมาร่วมชุมนุมกลุ่มนปช.ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานซึ่งขณะเวลานั้นมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มนปช.กับผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งโดยกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวมีการมาทุบรถบัสโดยสารและพยายามทำร้ายผู้โดยสารบนรถจากนั้นแนวร่วมนปช.ก็ลงจากรถก็วิ่งเข้าไปหลบในสนามกีฬานายสมพงษ์จึงจอดรถที่บริเวณทางเข้าประตู1สนามกีฬาจนกระทั่งวันที่1ธันวาคม2556เวลาประมาณ 15:15 ได้มีกลุ่มคนร้ายเข้าไปทุบทำลายแล้วก็วางเพลิงเผารถบัสคันดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งคันมีผู้เสียชีวิต1รายต่อมาหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ1ลงภาพคนร้าย3คนร่วมกันวางเพลิงเผาซากรถบัสโดยสารและภาพขนย้ายทรัพย์สินที่ลักมาได้จากรถด้วยท่านที่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335และ336เนื่องจากปรากฏว่าภาพจำเลยขณะยกทรัพย์จริงมีภาพปรากฏนะฮะศาลจึงว่าศาลจำคุก5ปีแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจึงลดโทษเหลือ1ใน3เหลือจำคุก3ปี4เดือนและคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับผู้เสียหายตามกฎหมายส่วนข้อหาร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปแล้วก็ใช้กำลังขู่เข็นประทุษร้ายกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายของบ้านเมืองแล้วก็ข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นศาลพิเคราะห์ว่าหลักฐานยังไม่ชัดเจนเนื่องจากภาพไม่ปรากฏบ่งชัดว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจึงพิพากษายกฟ้องคือประเด็นนี้ถ้าพี่น้องจำได้ในช่วงปี56นะคะเชื่อมโยงตั้งแต่30พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมที่ฉันก็อยู่ในเหตุการณ์ครับตอนนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพบซากกระดูกของคนที่น่าจะมีการเสียชีวิตในรถบัสคันดังกล่าวแล้วก็มีการตามหาของผู้ปกครองของคนที่เสียชีวิตไปนะคะท้ายที่สุดแล้วที่บอกแล้วค่ะแค่ขโมยของนะฮะแต่ทำลายหลักฐานโดยการเผารถบัสทั้งคันฮะและมีการนำคนไปทำร้ายคนที่อยู่ในรถบัสจนต้องแบบวิ่งหลบหนีกันแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องของรถตู้เนี่ยเดี๋ยวรถตู้ของอุดรธานีหลบเข้าไปด้านหลังรามฮะโดนไล่ยิงคนที่วิ่งกันแตกตื่นที่ฉันอยู่ในเหตุการณ์ในตอนนั้นจัดรายการพิเศษเนี่ยละจัดโอ้โหเดี๋ยวที่ฉันจะนำมาเอาเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นนะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นความโหดเหี้ยมขนาดไหนประเด็นเผารถบัสนี่มีการเสียชีวิตด้วยใช่ไหมคือแต่ศาลบอกว่ามีหลักฐานไม่พอคือในความว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวเรื่องของการพบซากกระดูกแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจริงแต่หมายความว่ามันมีการเผารถคือว่ามีการเสียชีวิตโดยเหตุนี้หรือเปล่าคือไม่แน่ใจว่ามีการเสียชีวิตจริงหรือไม่คือแต่ว่ามีการโพสต์ในโลกโซเชียลว่าพบซากกระดูกแต่ว่ายังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่คือมีการตายหรือเปล่าแต่ว่าก็เผาจริงเผารถนะจริงส่วนจะมีคนตายอยู่ในรถหรือเปล่านั้นก็คงเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ต่อไปแต่นี่เขาบอกเอาเฉพาะเรื่องของการเผารถก็โดนข้อหาขโมยของแต่ทำลายหลักฐานโดยการเผารถนะคะก็คงเป็นส่วนที่เดี๋ยวมีโอกาสดิฉันจะนำเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนว่า30พฤศจิกายนปี2516เชื่อมโยง1ธันวาคมมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องเสื้อแดงที่ราชมังคลากีฬาสถานก่อนจะเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์บ้านเมือง
ในปี2557ว่าวันเนี้ยมันจะไปสู่การปลองดองได้อย่างไรหากความเป็นธรรมยังไม่เกิดขึ้นนะคะค่ะช่วงหน้าแน่นอนเดี๋ยวมาติดตามรอยต่อของคดีพันธมิตรล้อมรัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาคม2551อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าปปช.เหตุไฉนเพิ่งตื่นจะมาฟ้องท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ทั้งที่หลักฐานมันไปไม่ถึงจริงๆค่ะพักสักครู่ค่ะค่ะมาในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมกันบ้างสักนิดดีไหมคะค่ะก็ร่วมกันสวัสดีปีใหม่จีนกันดีกว่าผ่านหน้าจอกันมานะคะหน้าจอเราแน่นอนการเปลี่ยนแปลงของทางสถานีทีวี24นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันรวมถึงการปรับปรุงให้มันดูเข้มข้นในบางทีคนจะบอกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปบางทีข่าวสารเราได้รับน้อยไปหรือเปล่าเราพยายามจะกระชับให้มันแน่นมากขึ้นความเข้มข้นยังมีอยู่วันนี้มีคนทักอาหมวยกันมาใช่ค่ะอาหมวยน้องปอยอาหมวยน้องกระเป๋าได้ทักกันมาเยอะคือเราเป็นอาหมวยกันจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้พี่น้องได้เห็นว่าคนไทยกับคนจีนก็เชื้อสายเดียวกันแม้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์ยังไม่รู้ว่าจะเอาให้ใครมาสร้างรถไฟจะให้จีนหรือไม่หรือญี่ปุ่นดีเอาล่าสุดจีนถอยแล้วนะถอยดอกเบี้ยมาเหลือ 2% ละแข่งกับญี่ปุ่นใช่แข่งญี่ปุ่น 1.5 นั่นแหละประมาณว่าเหมือนกับว่าให้จีนเนี่ยมาช่วยดำเนินการแต่ไทยจะเป็นคนเดินรถประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วการตกผลึกกันยังไงใช่ค่ะถ้าไทยกันมาหน้าจอนะคะอย่าให้เราสองคนได้เหงาแล้วก็โดดเดี่ยวกันลำพังในวันปีใหม่จีนเนี่ยให้แบบคึกคืนกันตามประสาของเราไทยจีนแล้วก็อีกหลายๆชาติที่รักกันสนั่นทุ่งกันทุกวันเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาติดตามในช่วงพิเศษของดิฉันคือเดี๋ยวเปลี่ยนช่วงละหลังจากที่เปลี่ยนรายการก็เปลี่ยนโฉมกันหน่อยเดี๋ยวมาติดตามในช่วงเจาะคดีค่ะเจาะคดีของดิฉันเองก็คงจะเป็นส่วนที่ต้องมาดูกันว่า7ตุลาคม2551นั้นสถานการณ์บ้านเมืองเรามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สรุปแล้วทำไมท่านสมชายวงสวัสดิ์จึงต้องถูกปปช.นะคะดำเนินคดีทั้งนั้นที่อัยการนั้นสั่งไม่ฟ้องปปช.แม้จะมีสิทธิ์ในการฟ้องเองได้โดยตรงยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ภาคของข้อเท็จจริงเราต้องมารับรู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะประเด็นของสารวัตรจ๊าบค่ะซึ่งเป็นน้องเขยของนายการุณแสงงามเสียชีวิตในรถจิ๊ปเชโรกีฉะนั้นเลยถึงต้องมาเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตในวันที่7ตุลาคม2551แม้นว่าในวันดังกล่าวนั้นสารวัตรจ๊าบจะเสียชีวิตจริงก็ตามแต่ว่าอยู่ในรถจิ๊ปของตัวเองเมื่อดิฉันบอกแล้วนะคะว่าทางด้านของพันตำรวจโทเมธีชาติมนตรีซึ่งเป็นน้องเขยของนายการุณแสงงามนั้นก็เป็นการเสียชีวิตโดยมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าเครือบแคลงสงสัยเพราะว่าทางด้านสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเข้าไปเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็พบอย่างชัดเจนว่าสารระเบิดที่ตรวจพบภายในรถและก็วัตถุพยานต่างๆเนี่ยเป็นสารระเบิดแรงสูงชนิด TNT แล้วก็สารระเบิดแรงสูงชนิด RDX สารระเบิดแรงสูงชนิด TNT นั้นจุดตัวก่อนเกิดการระเบิดขึ้นก็ใช้เชื้อปะทุไฟฟ้าหรือเชื้อปะทุชนวนและสารระเบิด RDX ก็เป็นสารระเบิดแรงสูงที่ใช้บรรจุในหลอดเชื้อปะทุแล้วก็ฝักแทนระเบิดทั่วไปจากหลักฐานดังกล่าวจึงน่าเชื่อได้ว่าพันตำรวจโทเมธีเสียชีวิตจากระเบิดแสวงเครื่องซึ่งทำงานโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือเป็นตัวจุดระเบิดและเกิดระเบิดภายในรถยนต์ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดที่เขาบอกว่ามีการเปิดเผยอีกครั้งนึงค่ะอันนี้เป็นภาพน้องโบนะคะเอาเปลี่ยนไปเป็นภาพของเรื่องของสารวัตรจ๊าบเพียงแต่เรื่องเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเน้นๆเลยเรื่องของพันตำรวจโทเมธีชาติมนตรีแต่เพียงผู้เดียววันนี้นะคะการเปิดเผยเบื้องหลังการวางแผนก่อเหตุที่อาจจะถูกเรียกว่าการเกิดวินาศกรรมเลยก็ได้คือในตอนนั้นเกิดการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็มีการชุมนุมปิดล้อมอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาคม2551สื่อมวลชนต่างประเทศอย่างหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษและเว็บไซต์วิกิลีกนะคะก็มีการเปิดเผยเอกสารรายงานของนายอิริกจีจอนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2551 1เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์7ตุลาคม2551นายจอนเนี่ยนะคะรายงานถึงการสนทนาของสมาชิกตระกูลมหาเศรษฐีไทยคนหนึ่งซึ่งมีเส้นสายกว้างขวางถึงวิกิลีกลบชื่อออกไปแล้วสมมติว่าชื่อนายกอละกัน
มีการสนทนากันอยู่หลายเรื่องค่ะในตอนหนึ่งก็มีการกล่าวถึงเหตุการณ์7ตุลาคม2551โดยมีการระบุถึงการวางแผนโดยในกอเชื่อว่าพันธมิตรแต่มีการวางแผนเรื่องการเกิดการมองเรื่องหลวงประชาชนกับเจ้าหน้าที่จนทำให้ทหารออกมายึดอำนาจในกอเนี่ยมีการเสริมคำพูดของเขาด้วยข้อมูลที่บอกว่าวันที่6ตุลาคมเขาร่วมรับประทานอาหารเย็นกับผู้นำคนหนึ่งซึ่งผู้นำเนี่ยก็บอกว่าพันธมิตรเตรียมยั่วยุให้รัฐใช้ความรุนแรงระหว่างการประท้วงหน้ารัฐสภาคือวันที่7ตุลาคมผู้นำคนนั้นก็คาดการบอกว่าทหารจะออกมายึดอำนาจในคืนวันที่7ตุลาคมในกอก็ยังยืนยันบอกว่าแม้จนขณะที่พูดกันพันธมิตรก็ยังหวังจะสร้างสถานการณ์ปะทะขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดมีการตายเกิดขึ้นนี่คือคำพูดคำจาที่มีการอ้างของนายกอตามคำพูดของนายอีลิกจีจอนซึ่งเป็นท่านทูตประจำสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็จากการไปสืบค้นข้อมูลย้อนหลังจากเหตุการณ์การชุมนุมกลุ่มพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาคม2551เนี่ยก็มีการเคลื่อนพลไปปิดล้อมอาคารรัฐสภาจนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเหตุรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็คือการระเบิดรถจี๊ปจากระเบิดอนุภาพสูงที่บริเวณหน้าที่ทำการพรรคชาติไทยถนนสุโขทัยซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรจนทำให้พันตำรวจโทเมธีชาติมนตรีหรือสารวัตรจ๊าบนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เป็นตำรวจแต่พ้นจากนะฮะตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเป็นอดีตในตำรวจซึ่งก็กลายไปเป็นหัวหน้ากาดพันธมิตรในเวลานั้นต้องขออนุญาตบรรดาญาติของสารวัตรจ๊าบนะคะที่ต้องขออนุญาตนำเรื่องนี้มาพูดถึงเพราะอาจจะไปสะเทือนใจจากการสูญเสียคนในครอบครัวแต่ต้องขออนุญาตพูดถึงนิดนึงว่ามันมีการเชื่อมโยงเกี่ยวพันคือสื่อต่างประเทศเนี่ยในเว็บไซต์ชื่อดังระบุเอาไว้ว่าโดยหนังสือพิมพ์มติชนวันที่2พฤศจิกายน2551หน้า12ไปดูได้นะคะมีการเผยแพร่สกู๊ปเจาะลึกข้อมูลเหตุระเบิดรถจี๊ปสารวัตรจ๊าบหัวหน้ากาดพันธมิตรโดยใช้หัวข้อว่าแฉผลบึ้มจี๊ปชันสูตรศพดับสารวัตรจ๊าบ7ตุลาคมวีรบุรุษในดวงใจพันธมิตรด้วยเนื้อหาระบุว่าการเสียชีวิตด้วยแรงระเบิดอนุภาพสูงคารถจี๊ปเชโรกีบริเวณหน้าที่ทำการพรรคชาติไทยถนนสุโขทัยของพันตำรวจโทเมธีชาติมนตรีหรือสารวัตรจ๊าบถึงแม้ว่าการเสียชีวิตของหัวหน้ากาดพันธมิตรผู้นี้จะอยู่ห่างจากจุดที่เกิดความวุ่นวายในการสลายการชุมนุมในวันนั้นมากกว่า500เมตรจนแทบจะอธิบายยากลำบากว่าเขาเสียชีวิตเพราะโดนลูกหลงจากแก๊สน้ำตาหรือยุทโธปกรณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่สำหรับบนเวทีพันธมิตรที่ทำเนียบรัฐบาลแนวร่วมเนี่ยก็ถูกพูดกันจนประชาชนเนี่ยเชื่อว่าอดีตในตำรวจท่านเนี้ยซึ่งเป็นน้องเขยของนายการุณสายงามหนึ่งในแกนนำพันธมิตรคือวีรบุรุษผู้สละชีพและเป็นเหยื่อของฝีมือรัฐบาลคือการพูดของแกนนำในเวลานั้นน่ะทำให้ประชาชนเชื่อแบบนั้นจริงๆทางที่สังคมมีการตั้งคำถามว่าแรงระเบิดจากไหนที่ทำให้พันตำรวจโทนายเนี่ยเสียชีวิตระเบิดในรถหรือถูกยิงเข้าไปในรถบรรทุกระเบิดจำนวนมากบรรจุอยู่ในรถจริงหรือและคนระเบิดมามากมายทำไมใครเป็นคนสั่งการเจ้าของรถหายไปไหนตอนนั้นทุกอย่างก็เป็นคำถามที่รอคำตอบเช่นพันตำรวจโทนายเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยระเบิดขึ้นอยู่ในรถหรือมีใครยิงเข้าไปจนทำให้สารวัตรคนนี้ตายทำไมรถนั้นอ่ะต้องบรรทุกระเบิดมามากมายอยู่ในรถคันเดียวแล้วขนระเบิดมาในรถเนี่ยขนมาทำไมหรอคนมีการสั่งการให้ขนระเบิดหรือมีการสั่งการให้เกิดการตายเกิดขึ้นหรือเปล่าเจ้าของรถคันดังกล่าวนี้เป็นตัวสารวัตรจ๊าบหรือเป็นใครหรือว่าหายไปไหนทุกอย่างรอคำตอบจากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งนี้เบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจที่เกิดเหตุจากหน่วยเก็บกู้ระเบิดกองบัญชาการตำรวจปฏิบัติการพิเศษและกองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเก็บรายละเอียดทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวนสน.ดุสิตเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนระบุว่าผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบว่ารถของพันตำรวจโทเมธีถูกแรงระเบิดทำให้ชิ้นส่วนปลิวกระจายออกมาแล้วจึงเกิดเพลิงไหม้คือเกิดระเบิดก่อนแล้วจึงเกิดเพลิงไหม้ต่อและพบว่ามีคราบขม่าวเคมี RDXซึ่งเป็นส่วนของตัวผสมสารดินระเบิดแรงสูงที่นำมาประกอบเป็นระเบิดหลงเหลืออยู่บริเวณรอบๆรถหลังจากรถถูกไฟไหม้ไปแล้วแต่ไม่หมดยังคงหลงเหลือคราบขม่าวเศษชิ้นส่วนผนังพิงเศษกระจกข้างถูกแรงดันระเบิดกระเด็นแตกออกมาพบเชื้อปะทุไฟฟ้า1ดอกกองทับอยู่กับซากที่ไหลไปตามน้ำอยู่บริเวณหน้าล้อรถซึ่งสันนิษฐานว่าเชื้อปะทุดังกล่าวไฟไม่ไหม้หรือเสื่อมคุณภาพ
หรือวางอยู่ใกล้ทำให้ถูกแรงระเบิดปลิวออกมานอกจากนี้ยังพบว่าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปลิวออกมานอกรถและบางส่วนเสียบอยู่ที่ตัวผู้ตายจึงสันนิษฐานได้ว่าพันตำรวจโทเมธีน่าจะเป็นผู้ทำเกี่ยวกับระเบิดนี่คือสื่อเขานำเสนอแบบนั้นนะคะเพราะขณะที่ระเบิดน่าจะถือระเบิดไว้ในมือเพราะมือขาดพบขาขวาอยู่ในรถและร่างกายอยู่นอกรถตรงล้อหลังด้านซ้ายสันนิษฐานว่าตำแหน่งของระเบิดอยู่ด้านซ้ายประตูยุบโก่งงอประตูขวาไม่ชำรุดแรงระเบิดจากภายในทำให้เกิดแรงดันประตูทั้ง4บานใบหน้าของพันตำรวจโทเมธีแหลกหายไปขณะเกิดเหตุเชื่อว่าน่าจะก้มลงอยู่ส่วนจะเป็นคาร์บอมหรือไม่นั้นไม่ชัดและไม่น่าจะมีจากข้อสันนิษฐานของกรมพันธมิตรบอกว่าตำรวจนั้นมีการยิงลูกปืน M79 เข้าไปที่รถคันดังกล่าวนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะระเบิด M79 ต้องมีสะเก็ดระเบิดฝังอยู่เป็นรูตามรถแต่รถที่พบนั้นไม่มีสะเก็ดระเบิดและขณะที่ผลตรวจสอบภายในรถจิ๊บคันนี้พบระเบิด TNT ระเบิด C4 และน้ำมันโซล่าผสมแอมโมเนียมเตเตรตหรือแอนโฟซึ่งล้วนเป็นระเบิดที่มีอนุภาพทำลายล้างทั้งสิ้นขณะที่การชันสูตรพลิกศพพันตำรวจโทเมธีแพทย์หญิงจิตตาอุดหนุนแพทย์ประจำหน่วยนิติเวชและพลอากาศตรีนะครับนายแพทย์วิชาญเปรียวนิ่มแพทย์นิติเวชและหัวหน้าขออภัยนะครับพลตำรวจเอกนายแพทย์วิชาญเปรียวนิ่มแพทย์นิติเวชและหัวหน้าหน่วยนิติเวชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีระบุว่าเป็นชายผมสั้นสีดำยาว 2-3 เซนติเมตรสภาพศพฉีกขาดและไม่เกลี่ยเกือบทั้งตัวใบหน้าตั้งแต่คางขึ้นไปด้านขวาด้านแขนขวาแขนซ้ายต้นขาขวาขาดและไม่เกลี่ยบริเวณหน้าอกและหน้าท้องฉีกขาดจนถึงอวัยวะภายในทั้งหมดบริเวณขาขวาสวมถุงเท้ามีอักษรนิสสันหลงเหลืออยู่ตรวจพบเศษวัตถุและเศษโลหะหลายขนาดจำนวนมากฝังกระจายอยู่ตามร่างกายศีรษะกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้าทั้งหมดแตกหักและมีบางชิ้นส่วนที่ตรวจไม่พบต่อมาพบร่องรอยของกะโหลกศีรษะเชื่อมติดกันทั้งหมดแล้วพบเนื้อสมองบางส่วนบริเวณรอบๆศพที่คอพบคราบเขม่าจำนวนมากลิ้นและกล่องเสียงไม่พบคราบเขม่าภายในหลอดลมช่องอกและกระดูกสันอกหักกระดูกซี่โครงหักทั้งหมดเยื่อหุ้มหายใจและปอดซ้ายฟกช้ำมีเลือดออกไม่พบความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจช่องท้องภายในกระเพาะอาหารพบอาหารย่อยบางส่วนสีเหลืองประมาณ300ลูกบาศก์เซนติเมตรม้ามตับอ่อนต่อมหมวกไตลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไส้ติ่งหลอดเลือดแดงแล้วก็ดำใหญ่รวมถึงกล้ามเนื้อด้านหลังฟกช้ำแขนขาต้นแขนขวาแขนซ้ายต้นขาขวาต้นขาซ้ายดำเกลี่ยมสาเหตุการตายจากสมองและอวัยวะทั่วร่างกายฉีกขาดสันนิษฐานว่าเกิดจากแรงระเบิดนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะจากการพิสูจน์หลักฐานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการพิสูจน์มาเกิดจากแรงระเบิดที่ไม่ใช่การเกิดจากระเบิด M79 อย่างที่มีการกล่าวหากันรายละเอียดปลีกย่อยที่จะนำมาเสนอกับพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อสารจับเสียชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อของการเจาะคดีในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าขยับกันเรื่องของแต่ละช่วงของเรานะคะช่วงคุณปอยก็เปลี่ยนชื่อเป็นเจาะคดีก็จะนำเรื่องราวของคดีความต่างๆนะคะที่มันจะเกี่ยวพันกับความเป็นไปในเหตุบ้านการเมืองนี่แหละนะคะมาเรียบเรียงร้อยเรียงกันให้ฟังนะคะย้อนรอยไปดูบ้างแล้วก็ทำให้เราได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันต่อได้นะคะมาถึงช่วงของตะเต๋าบ้างนะคะเปลี่ยนชื่อเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการนำการตกผลึกทางความคิดของบรรดาสื่อระดับสื่ออาวุโสต่างๆนะคะที่มีการตกผลึกเรื่องราวของเหตุบ้านการเมืองเหมือนกันนะคะก็เป็นชื่อช่วงใหม่เหมือนกันชื่อช่วงว่าคลื่นแทรกการเมืองค่ะนะคะคลื่นความถี่แรกเลยนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นใกล้ๆทำเนียบนี่เองนะคะใกล้ๆทำเนียบที่ทำงานของบรรดาหลายๆบุคคลวันนี้นะคะที่ออกมาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเขาก็บอกว่ามันเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทหารกับตำรวจเนี่ยเดินไปพูดกับประชาชนนะคะก็มีคำพูดเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันก่อนเนี่ยที่ข้างทินรัฐบาลมีทหารและตำรวจเนี่ยเข้ามาคุยด้วยอันนี้เป็นประชาชนคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะในเหตุการณ์ที่นำมาโพสต์กันในโลกโซเชียลนั่นเองแล้วก็วงเล็บคำว่าเป็นลักษณะของการพูดแบบข่มขู่ด้วยนะเขาบอกว่าทหารเนี่ยพูดว่าน้องวันนี้พี่มีอำนาจตามกฎอัยการศึกนะพี่จับพวกเองได้เลยนะเอาไหมคนละ7วันประมาณว่าวันนั้นเนี่ยมีการมารวมตัวกันนั่นเองนะคะแล้วก็มีตำรวจอีกคนนึงมาพูดนะคะบอกว่าน้องพี่มีอำนาจตามกฎอัยการศึกเหมือนกันนะคะทหารเขาพูดจริงๆนะเองก็น่าจะรู้ว่าวันนี้มันยุคของใครยุคนี้เป็นยุคทหารเขามีอำนาจประชาชนคนหนึ่งก็บอกว่าผมรู้ครับแล้วไงเหรอครับจะจับชาวบ้านใช่ไหมก็จับสิทหารก็บอกว่าน้องอย่าท้าพี่นะพี่เอาจริงๆอย่าว่ากันก็แล้วกันประชาชนก็บอกผมไม่ได้ท้าอะไรนะครับพี่ผมไม่รู้จะคุยยังไงเหมือนกันนี่ชาวบ้านปากมูลเขาเดือดร้อนจากเขื่อนปากมูลมา20กว่าปีแล้วทำไมรัฐบาลไม่แก้ปัญหาก็คือเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องเรื่องประเด็นของเขื่อนปากมูลนั่นเองเขาเดือดร้อนมากเรื่องที่ดินทำกินนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเลย20กว่าปีแล้วรัฐบาลไม่แก้ปัญหาให้เลยพวกพี่ก็ต้องไปบอกรัฐบาลให้มาเจรจากับชาวบ้านสิไม่ใช่มาพูดว่าจะจับอย่างโน้นอย่างนี้แทนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เขาตำรวจก็บอกเฮ้ยรัฐบาลเขากำลังแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติอยู่พวกเองก็ต้องเข้าใจช่วงนี้ชุมนุมไม่ได้เข้าใจไหมทหารมาบอกอีกถ้าพวกเองยังอยู่ตรงนี้พวกเองห้ามลุกนะถ้าลุกเมื่อไหร่กูเตะจริงๆพูดอย่างนี้เลยนะทหารเนี่ยน้ำก็ไม่ต้องกินห้องน้ำก็ไม่ต้องไปเข้าเลยใครลุกใครขยับตบแม่งเลยใช้คำนี้นี่เป็นคำพูดที่เกิดขึ้นจริงๆประชาชนก็บอกโหพี่พูดกับประชาชนแบบนี้เลยเหรอพูดแบบนี้กับประชาชนได้ไงตำรวจก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเอากำลังเสริมมาเอารถกรงมาด้วยเลยจะได้จับมันเข้ากรงกันเลยประชาชนบอกว่าก็แล้วแต่พวกพี่แล้วกันนี่แย่มากเลยนะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยแทนที่จะถามว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรอยากจะให้ช่วยอะไรนี่เจอหน้ามาเอาแต่มาข่มขู่แล้วก็จะจับจะเตะกันเลยทหารก็บอกว่ากูไม่ได้มีหน้าที่มาแก้ไขปัญหาให้ใครนี่ทหารพูดแบบนี้กูมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยที่นี่หากมีอะไรไม่เรียบร้อยกูก็โดนก็มีการคุยกันประมาณ20นาทีนะคะก็เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นก็มีการพูดจากันมองหน้ากันนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็แยกย้ายลุกจากจุดที่ทั้งตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ยบอกไว้ให้ไม่ให้มาอยู่ก็ขยับกันออกไปก็นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนี่ค่ะที่บอกว่าเกิดขึ้นใกล้ๆกับที่ทำงานของบรรดาผู้บริหารเลยนะคะก็ไปดูกันนิดนึงนะว่ามีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นกับประชาชนนี่ประชาชนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาเดือดร้อนเขามาเรียกร้องแทนที่จะมีคนมาคุยกับเขาให้เขารู้สึกสบายใจว่ามันน่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเขาแต่กลับมีการส่งตำรวจทหารอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจอยู่เนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่ามีการกระทำแบบนี้กับประชาชนที่เขาไปเรียกร้องอยู่ใกล้ๆที่ทำงานของท่านนะที่ทำเนียบความรู้สึกคนจะรู้สึกยังไงว่าวันนี้เนี่ยมาขอความช่วยเหลือแต่กลับมีแต่การข่มขู่แล้วก็กลางใส่คำพูดแบบนี้ไม่ไหวนะข่มขู่จริงๆแล้วใช้คำพูดธรรมดาก็ได้นะเพราะว่าเราคนแบบคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยเจอคนในเครื่องแบบก็กลัวเขาเรียกว่าจุดเย่อราดอ่ะใช่คือทุกวันนี้ไงเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วคนประชาชนมือเปล่าอ่ะใช่ไหมในขณะที่อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกคนที่มีอำนาจก็ถืออาวุธกันได้แบบตามสบายใช่ไหมไปดูคลื่นแทรกที่2วันนี้นำมาฝากอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นการตกผลึกทางความคิดของบรรณาธิการข่าวจากสถานีคิดเลขที่12แล้วเป็นคอลัมน์ฮิตเลยในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะเขาบอกวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองนับวันจะซับซ้อนเกินกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไกลเกินกว่าที่ใครจะรับฟังความคิดเห็นของใครในฐานะของประชาชนคนหนึ่งแม้จะมีความอัดอั้นตันใจอยู่เต็มอกแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับสภาพการเมืองวันนี้อยากเห็นความสุขสงบเกิดขึ้นในบ้านเมืองมากกว่าที่จะจมอยู่กับความแตกแยกแต่สิ่งที่ต้องเตือนใจกันอยู่เสมอก็คือการเมืองวันนี้เป็นเศษเสี้ยวเดียวของเรื่องราวในชีวิตของเรากันไปแล้วเพื่อนใจเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอึดอัดคับข้องใจกับความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นวันนี้รอบตัวมันมากเกินไปมันมากเกินกว่าที่จะแบกรับไว้เรื่องราวในชีวิตยังมีอีกหลายด้านทุกคนมีสุขภาพตัวเองที่ต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจทำอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแกร่งมีครอบครัวที่จะต้องช่วยกันทำให้เกิดความอบอุ่นมีชุมชนที่เราอาศัยที่จะต้องช่วยกันทำให้มันสะอาดมากขึ้นแล้วก็มีความสุขสงบมีญาติมีเพื่อนพ้องที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
มีงานที่วันนี้ทุกคนเองก็จะต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำให้มันให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมีวัดมีศาสนาที่เราต้องช่วยกันทำนุบำรุงมีเพื่อนร่วมโลกทั้งมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาซึ่งกันและกันชีวิตมีเรื่องราวอีกมากมายหลายเรื่องที่ควรจะไปให้ความสนใจกันนะคะแล้วก็ให้ความสนใจเพื่อจะเข้าไปทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เข้าไปทำแล้วให้มันมีความทุกข์เพิ่มขึ้นแม้ว่าการเมืองจะกระทบต่อเราทุกคนแต่ที่สุดแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่เล็กนิดเดียวสำหรับชีวิตไม่ให้ความสนใจซะก็ได้โดยไม่ทำให้ชีวิตต้องเดือดร้อนอะไรแต่ว่าแน่นอนคนเราทุกคนนั้นต้องไม่ลืมหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ที่ต้องช่วยกันพัฒนาเหตุบ้านการเมืองให้มันดีขึ้นเพราะการเมืองดีก็ทำให้การบริหารประเทศดีส่งผลให้สิ่งอื่นๆในชีวิตดีขึ้นเหมือนกันและนั่นก็เป็นการเมืองที่พร้อมจะเปิดรับการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์นั่นเองการเมืองขณะนี้ไม่มีช่องทางเลยสำหรับที่จะให้เกิดการสร้างสรรค์การแบ่งพวกแบ่งฝ่ายใครไม่ยืนอยู่ข้างตัวเป็นคนเลวคนร้ายใครยืนอยู่ข้างตัวก็เป็นคนดีความดีความเลวของคนทุกวันนี้มันตัดสินกันด้วยความเป็นพวกหรือไงแล้วแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วความดีความเลวทุกคนวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินด้วยความเป็นพวกไม่ใช่การใช้ความรู้สึกแต่มันควรจะเป็นการใช้เหตุและก็ผลไม่ใช่ว่าเอาความรู้สึกมาเป็นข้อพิสูจน์ว่าอันนี้เป็นคนดีอันนี้เป็นคนชั่วการเมืองแบบนี้ไม่เหมาะสมสำหรับการเสนอความคิดเห็นใดๆเลยมันไม่เหมาะกับสถานการณ์ในการที่ทุกคนเนี่ยจะออกมาแสดงความเห็นเพราะว่ามันเกิดการปิดกั้นเพราะอย่าว่าแต่ความเห็นขนาดความจริงที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากยังไม่มีใครพิสูจน์ใช้ความรู้สึกของความเป็นพวกพ้องตัดสินกันทันทีว่าเนี่ยมันดีเนี่ยมันเลวคือบางเรื่องอย่างที่บอกมันพิสูจน์กันได้ง่ายๆแต่ไม่พิสูจน์ไงแต่ว่าเอาความคิดเห็นของตัวเองเอาความรู้สึกตัวเองไปบอกว่าเรื่องนี้เลวเรื่องนี้ดีไปเลยนะคะคนทางเดียวที่อยู่กับสังคมแตกแยกรุนแรงแบบนี้ได้โดยไม่ทำให้ขุ่นมัวหงุดหงิดก็คือมองเหตุบ้านการเมืองแบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยจดจำเหตุการณ์และเรื่องราวไว้บ้างโดยไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับมันมากซึ่งจะทำได้ก็โดยการตื่นขึ้นมานั่นเองเช้าขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมารับรู้กับเรื่องราวอื่นๆที่ทำให้ครอบครัวรู้สึกอบอุ่นเก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆใส่ความรู้สึกทุกๆวันวันนี้เราทุกคนต้องบริหารความรู้สึกตัวเองกันทุกๆวันนะคะว่าจะทำอย่างไรให้มีความรู้สึกว่ามันยังมีความหวังเกิดขึ้นทำให้งานมันบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละช่วงเวลาแสดงน้ำจิตน้ำใจกับเพื่อนฝูงแล้วก็ชุมชนวันหยุดก็ไปท่องเที่ยวทำบุญทำทานเยี่ยมญาติมิตรหรือใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงกันไปใครที่ไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัวก่อนหน้านี้วันนี้ถือเป็นช่วงเวลาดีที่ควรจะมีเวลาให้กับครอบครัวได้มากขึ้นนะคะผมเน้นไปเลยบรรดาสสทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงเว้นวรรคมีเวลาอยู่ครอบครัวมากเลยนะไม่มีประโยชน์อะไรที่ประชาชนคนหนึ่งจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองที่เลือกข้างเพื่อแสดงท่าทีว่าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แบบนี้เพราะที่สุดแล้วประชาชนคนหนึ่งมีแต่จะกลายเป็นเหยื่อของการแย่งชิงอำนาจความเป็นไปในทางการเมืองขนาดนี้มันไกลเกินกว่าจะมีใครมาฟังเสียงประชาชนคนธรรมดากันละเพราะว่าคนที่เข้ามาและถืออำนาจวันนี้เขาปิดเลยไม่ฟังเสียงเสียงประชาชนไม่ฟังฟังแต่เสียงชนบางชั้นโอ้นะวันนี้อำนาจมันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะไปทำความเข้าใจและเข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อแม้จะรักชาติแต่ประเทศที่พร้อมจะให้ประชาชนเป็นเหยื่อสนองเกมแย่งชิงอำนาจแบบนี้ในฐานะของประชาชนหนึ่งอยากบอกว่าช่วยกันเถอะมาร่วมกันสร้างสรรค์เรื่องที่ไม่ยุ่งยากเรื่องที่มันไม่ยุ่งเหยิงกับการเมืองสักพักจะดีกว่าไหมนี่นะก็เป็นความคิดของคนคนนี้นะเขาใช้ชื่อว่าสุชาติศรีสุวรรณสถานีคิดเลขที่2ที่ฉันเชื่อมันเป็นความรู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันนะที่มองความเป็นไปแล้วบอกว่าวันนี้เหตุบ้านการเมืองมันมีความวุ่นวายเนี่ยมันควรจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะนำไปเรียกว่าตอบโจทย์เจตนารมณ์ที่เข้ามาในการที่จะแก้ไขปัญหาก็คือคุณต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนไงแต่ชั่วโมงนี้มองออกไปและเห็นแล้วว่าการออกมาแสดงออกการออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆมันไม่มีการตอบรับเลยมันไม่ซึมซับเข้าไปกับคนที่เคยออกมาแสดงเจตนาว่าบอกวันนี้ผมอาสาเข้ามาแล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันแก้ปัญหาทำเพลงมากี่เพลงทุกๆเพลงเป็นการเรียกร้องประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งนั้นแต่ว่า
พอเอาเข้าจริงๆในการกระทําจริงๆมันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่เพลงร้องที่เราฟังกันตอนเย็นๆก็เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนี่ใช่เพลงอะไรนะจำได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นเพลงใหม่เป็นอันใหม่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพอเราจำได้เหมือนที่เขาบอกนั่นแหละตอนแรกก็พอฟังพวกดิฉันอินนะดิฉันบอกตรงถ้าเกิดประเทศชาติกลับไปสงบเหมือนเดิมแบบว่าทุกคนรักใครคนในบ้านไม่มีการแบ่งสีแบ่งเรื่องของขั้วการเมืองเนี่ยรักกันเหมือนเดิมเนี่ยมันน่าจะดีแต่พอท่องไปจำได้ไหมมันได้เหมือนกับการท่องอาขยานเท่านั้นเองความจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยนะปิดท้ายกันที่มอตโต้นะคะวันนี้เป็นของบารักโอบามานะคะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็รับศึกหนักเหมือนกันนะคะเรื่องของสถานการณ์การปราบปรามกลุ่มไอซิสนี่ไอซิสนี่ก็บอกปราบไม่หมดสักทีเหมือนกันนะตอนนี้เรียกว่ามีปัญหากับพันธมิตรชาติตะวันตกรุนแรงทีเดียวนะคะบารักโอบามาบอกว่า if you run you stand a chance of losing but if you don't run you already lost ถ้าคุณวิ่งคุณอาจจะมีโอกาสที่จะสูญเสียแต่ถ้าคุณไม่คิดจะวิ่งนั่นแปลว่าคุณสูญเสียไปแล้วนะถ้าคุณวิ่งคุณอาจจะมีโอกาสที่จะสูญเสียแต่ถ้าคุณไม่คิดจะวิ่งนั่นแปลว่าคุณสูญเสียไปแล้วคือนะวิ่งเนี่ยแม้จะสูญเสียก็ยังมีโอกาสใช่ยังมีโอกาสแต่ว่าพอไม่วิ่งเนี่ยมันหนักกว่าคือมันสูญเสียเลยโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะคือการว่าอาจจะคำว่าอาจจะคือวิ่งเนี่ยอาจจะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราได้ทำอะไรที่เกิดจากการที่แบบว่าเราได้เริ่มที่จะทำเนี่ย มันอาจจะเกิดอย่างนี้หรืออย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรเลยเท่ากับว่าไม่มีโอกาสใดๆเลยเสียแล้วก็ขาดโอกาสนั่นแหละค่ะวันนี้ก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับเรา2คนในช่วงเวลาของ Awaken 1ชั่วโมง30นาทีวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเจอกับเรา2คนนะว่า3วันนี้17 18 19เจอกับอาหมวยค่ะนะคะสามวันอมวยสองปีนะคะทำหน้าที่กันจ่ายไหว้แล้วก็เที่ยวใช่ค่ะเราขอให้เราด้วยมีความสุขกันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่คนไปจับจ่ายซื้อของก็จับจ่ายกันอย่างพอเพียงดิฉันฝากต่อนิดนึงแล้วกันสำหรับนะคะคุณพ่อของคุณเอกอัฐากรนะคะซึ่งก็เสียชีวิตตอนที่จัดรายการเดอะเคลียร์กับปอยเองนะคะก็พอคุณพ่อเสียเนี่ยเมื่อวานนี้ไปรดน้ำศพที่วัดนะไผ่เขียวที่ดอนเมืองนะพี่น้องใครที่มีโอกาสไปนะคะสวดอภิธรรมศพเนี่ยถึงวันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยชาปนกิจนะคะส่วนเวลาเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงที่วัดไผ่เขียวนะคะสำหรับ Respect My World ของเราต้องขอชื่นชมในการทำหน้าที่จัดรายการจนวินาทีที่ไปดูใจพ่อไม่ทันคือไปช้า20นาทีคุณพ่อเสียไปก่อนแล้วนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยครอบครัวถ้าใครมีโอกาสไปนะคะศาลาจตุรมุขนะกับคุณพ่อของคุณเอกอัฐากรนะคะที่วัดไผ่เขียวค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ